สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค่ทะำนายเบอร์มงคลครับผมเลขพลิกชีวิตไลฟ์นะครับลืมเปิดจอตอนนี้เสียงในอ่อยหน่อยรีบพลิกกลับไปเปิดจอแบบลืมเซิร์ชตอนนี้คนดูกี่คนแล้วครับเนี่ย55อู้ไวมากเอ้ยเดี๋ยวนะใช่เอา35จอดูผิดอ้าวโถไอเราคิดว่าแบบสงสัยวันนี้เขาอยากทำอะไรนี่ก็มาตั้งแต่สวัสดีครับคุณพิสุทธิ์นะครับสวัสดีครับคุณน้องๆนะครับใครที่จะถามอะไรนะครับก็คือมันจะมีกฎของเราคือกดไลค์กดแชร์แชร์ตั้งสาธารณะแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงให้เราตอบคําถามนะครับเป็นช่วงท้ายนะครับก็เดี๋ยวอยู่ฟังกันเล่นเกมกันก่อนนะครับพี่ฉัตรกุลสวัสดีครับพี่บางออนสวัสดีครับโค้ชโยสวัสดีครับพี่ซันสวัสดีครับพี่เมตาสวัสดีครับถ้าอ่านไมคุ่ณผิดอ่ะบุญตาหรือเปล่าสวัสดีค่ะพคีุ่ณสิรพินิทรสุนทธะิ์คุณแปพ้ี่งปาคุณสิครุินณทราครับผมสวัสดีครับนี่พี่พิสุทธิ์นี่เขาสวัสดีคุณอ้อขาประจำมาเรื่อแลง้คุวณโคอ้อดโยคุณพิสวยคุณครัฉบัตรกุลอ๋อขอบคุณค่ะปากหวานก่อนเลยนี่แสดงว่าวันนี้คุณจะได้ถูกทำลายแน่นอน42คนแล้วโอ้42คนแล้วครับวันนี้ถือว่าเร็วนะในสัปดาห์นี้นะครับก็ผมว่าวันนี้คําถามเนี่ยอยากให้วันนี้มีคำถามเชิญเนาะคำถามชวนปวดหัวมากคำถามเล่นเกมใช่ไหมครับชวนปวมดีหัจวุอดยู่แทล้วศนิยมด้วยนะมาที่นี่ให้จะได้คตลาายเเคหรรีอยดนะครับมาที่นี่จะได้คลายเครียดสวัสดีครับคุณหมวยคุณกอสวัสดีครับแน่ใจว่าใครเครียดเครียดกว่าเดิมแล้ววันนี้ในช่วงสาระของเราเนี่ยเราจะมีแบบเขาเรียกอะไรครับเป็นเคสเนาะเป็นยกตัวอย่างครับเป็นคนจริงๆแหละที่เปลี่ยนเบอร์ที่ถูกทํานายเบอร์มงคลและกำลังจะเปลี่ยนเบอร์มงคลนะครับมาดูว่าวันนี้เราจะคุยอะไรกันน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเบอร์มงคลอยากได้ความรู้วันนี้อยู่กับเราไปก่อนนะครับก่ออน่ะจะอยู่ต้องกดไลค์กดแชร์ตั้งแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะคะจะได้ร่วมเล่นเกมร่วมชิงของรางวัลแล้วก็ถามคำถามมาทางไลฟ์เนาะครับผมแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณฉัตรกุลคือมองบนรอไว้แล้วแล้วเจอคำถามที่นี่ต้องมองบนรอไว้ก่อนวันนี้ใครมาที่อยากได้ของรางวัลกันไหมครับวันนี้เรามีแจกอันนี้สนะวคัรสับดีค่ะคุณหนุ่มคุณกรคุณสิริพันธ์คุณหมวยคุณอะไรเนี่ยเจตสิริขวัญใช่คคุรัณบวัคุณชวัรชะพรคุณคุนณิวภัชารพพัฒรสวัสดีค่ะนกวัดนนไีล้ค์คกรดัแชบร์ตั้งแชร์เป็นสาธารณะนะจ๊ะเราจะชิงของรางวัลกันนั่นไงโชว์ของรางวัลละมามามามีากระเป๋าผ้าดีโคเดอร์นะครับบอกแล้วว่าอันนี้หามันยฮาอกตจริงๆนะครับหมดคือหมดนะครับขนาดอาจารย์อ้อยยังต้องไปขอจากผู้โชคดีอยากได้ต้องไปขอแล้วนะครับ ใช่การเทศประทานแล้วก็บทสวดมนต์สอนเจ้าในเวรนะครับวันนี้ใครนะครับอยากได้ครับเล่นกับเรคานโยหมดกระเป๋าเหลืคอนกโยระเป๋ากอีกแล้วแต่กระเปค๋านเโนยี่ยว่ผามขอบเปอลกี่ยลนไะด้ไหมมันเหลืออยู่ไม่กี่สิบผืนนะคือเรามาแจกสัปดาห์ละผืน2 ผืนคือแต่ถ้าหมดก็คือหมดเพราะมันไม่เคยขายไม่เคยจําหน่ายนะมันมีจํานวนน้อยมากๆนะครับอยากได้กระเป๋าใช่ไหมครับจัดไปครับผมตอนนี้คนดูอยู่ที่50 คน50 คนขอสักถึงห้าห้สาิบเอส็ิดบหละกได้ไหมขอถึงสัก56ได้ไหมห้าเราสิบเริ่หมเกล่นเกมกันเลยนะครับวันอีกอ่ะ56แลค้วนห้าสิบอ้าเจว็ดเรแล้าวรู้แล้วโอ้โหมาห้าสิบเจเ็ลด่นแลเ้กวมนะครับเล่นเกมนะครับทุกคนตอนนี้ถ้าเกิดพร้อมเล่นเกมพิมพ์มาแล้วว่าอยากเล่นเกมพร้อมเล่นเกมแล้วนะครับพิมพ์159ล้างแชทหน่อยครับเดี๋ยวมันจะไปปนกับคอมเมนต์คนอื่นนะครับพิมพ์ล้างแชทกันมาก่อนมาค่ะมาค่ะล่างแชทหนึ่งห้ามเาก้าหมนึ่างห้ามเกา้ารัวนๆะมาเลยค่ะคนที่จะเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ตั้งสาธารณะครับได้มาก็แบ่งคนอื่นใช้ตลอดครับยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ถูกต้ดองียิ่งมใาหก้เลยิย่งได้อ่ะคำถามแรกนะครับฟังกันให้ดีนะครับตอนนี้คนเริ่มพิมพ์ล้างแชทกันแล้วนะครับอยูห่นึ่ทงี่ห้อิานเทอรเ์กเ้นา็ตหนึ่งอยูห่้าด้วยเก้นาะนะครับฟังคำถามให้ดีนะครับค่าไฟเดือนนี้ของบริษัทดีโคเดอร์159จ่ายไปกี่บาทกี่สตางค์คะเดี๋ยวน้องมันเมคขึ้นมาเลย คำถามคือค่าไฟคเด่ืาอนนี้ขไอฟงบริษัทดีโคเดอร์159ครับจ่ายไปกี่บาทกี่สตางค์ครับมีจุดทศนิยมด้วยนะคะเพราะว่มาีมัจนุดมีทสศนติายงค์มด้วยมีน้สองตางค์ด้วยเพราะนั้นทั้งงั้นบผามทต้จองำนวนบาทและจำนวนสตางค์มาเลยจ้าเดี๋ยวผมต้องช่วยใบ้เพราะไม่งั้นมันจะกว้างมากนะครับมากค่าไฟของบริษัท ไม่น่ารอดผมเป็นบริษัทเล็กๆนะครับค่าไฟไม่เยอะนะครับใช้ไม่เยอะ
ค่าไฟนะครับไม่ถึง5,000ไม่ถึง5,000อ่าจากเอาเชื่อใบแล้วว่าไม่ถึง5,000ครับนี่ไงมีคนดาว่า5,000ก่อนเลยเนี่ยไม่ไมถ่ึงถึงห้าห้าพันพัเพนราะฉะนนะั้คนะเกิน5,000ให้ตัดออกนะครับและเกินเทแ่ลาไะหร่ขอดีใบ้ด้วยว่าเป็นเลขไม่มงคลทั้งหมดครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมีคนเฉียดอ่ะเฉียดมากเฉโีอยด้มากเฉียดเอามาจกริงก็ถือว่าเฉียดแบบห่างไม่กี่บาทนะครับอีกไม่กี่บาทไม่กี่สตางค์งั้นคำใบ้ครับผมจะให้ไวขึ้นมากกว่า3,000น้อยกว่า4,000ครับอืมมากกว่าสามมพากักนว่า3,000น้อนย้อยกว่กาว่าสี่สี่พันพัคนรับเดี๋ยวจะใบ้เพิ่มนะเพราะมันกว้างจริงๆนะอันนี้มันกว้างจริงๆนะครับเลขไม่มัมนงคลทั้งตับเลยค่ะเลขไม่มงคลเลยเลขไม่มงคลร้อยเรียงยังไงก็ได้ครับต้องเป็นสีแดงทั้งหมดอืมนะเพราะฉะแดนั้นงเลขล้วนสี่เหลือง4,774,33ตัดออกนะครับเลขสีเขียวมงคลตัดออกให้หมดอย่าง3,2,3,2,8อย่างเงี้ยเลขมงคลครับ3,6,4ข้างหน้าอย่างนี้มงคลครับเนี่ยเริ่มใกล้เข้ามร้าอยแลเร้ียงวยังไงก็ได้ต้องไม่มงคลครับมากกว่า3,000น้อยกว่า4,000ครับงั้นผมบอกจุดสตางค์ให้เลยคําตอบของสตางค์คือเจ็อด่ะสิบบอกเลสยเหตราองค์ครับอันนี้คนโยทาย70 สตางค์มาก่อนแล้วเนี่ยถ้าใครตอบเป็น70 สตางค์ถูกแล้วครับแต่คุณต้องทายยอดหลักพันให้ถูกครับใชม่ากกว่า3,000น้อยกว่า4,000ร้อยเรียงเป็นสีแดงทั้อ่งะหมแนด่นอนว่ามันจะต้องตั้งแต่3,000จนถึง4,000ตั้งแต่3,000จนถึง3,999.70ใช่ครับอืมใบเพิ่มนะเดี๋ยวผมจะใบเพิ่มคนที่เล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ตั้งสาธารณะนะครับเรามาชิงโชคของวันกันวันนี้เพื่อชิงโชคคําถามแรกเท่านั้นมี2 คำถามนะครับใบเพิ่มนะครับมากกว่า3,000อืแตม่น้อยกว่า3,500จุดที่อืมจุดทศนิยมคือ70นะครับจุดทศนิยมคือ70เพราะฉะนั้นใครตอบว่า50 สตางค์30 สตางค์ตัดออกให้หมดครับเป็น70กส็ตคางืค์อครับตั้งแต่3,070 สตางค์ไปจนถึง3,499.70 บาทถูกต้องครับผมทายกันมากทายกันมากคนเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแชร์ต้องตั้งสาธารณะนะครับเอาสิใครใจบะไดเ้พิ่ไปมดีกว่าไหมครับเป็นของเรียนเปิดใบหมดเพิ่มถูกไหมกระเป๋านะครับอันนี้ทายแต่เฉพาะ3 หลักหลังแล้วนะใช่ครับต้องเป็นเลขสีแดงครับถ้าร้อยเรียงเป็นเลขสีเขียวสีเหลืองแดตัดงออกล้ครับวนๆค่ะผมใบเพิ่มเพรคาะรัฉบะนั้น3-2ตัดทิ้งแน่นอนใช่ครับผมใบเพิ่มครับมี02 ตัวครับแคบมากแล้วเนี่ยแคบมากแล้วมีแคบศูมนยา์กสแล้อวงมีตัศวูนดย้์วสยองตัวแต่ไม่บอกตำแหน่งมีศูนย์สองตัวมากกว่า3,000ครับน้อยกว่า3,500ครับและเป็นจุด70 สตางค์โอ้มากยกว่าเฉสีามยพดันมากกว่า3,500เฉียดยังไม่ได้ยังไม่ใช่ร้อยเรียงเป็นเลขสีแดงทั้งหมดและมีศูนย์มีสองศูตันยว์สองครับตัวสามตื้อตื้อตืโ้ออ้หนึย่งเฉียดอีกแลตื้้อวเนี่ยมยีังศไมู่นยใ์ช่สองนะตคัวะครับอู้เฉียดเฉียดหลายคเฉีนยดไแปล้กีว่แต้มด้วยเฉียดหลายคนแล้ควิดสภาพนะยังสายัมงตื้อยตัื้งอตื้อเพราะฉะนั้นสามหลักแต่มีศูนย์สองตัวเอาสิมีคนทายโอเฉีย้ดยไม่เกฉี่ียบดาทสลับตำแหน่งก็มีเฉียดสลับตำแหน่งเลขถูกแล้วแต่สลับตำแหน่งอุ้ยใกล้เคียงมากใกล้อัเคนเีนีย้งยมใกาลก้ใกล้ละใกล้ละใกล้ละใบโอเพิ่้มครับยเลขนี้มันหายไปไหนใบเพิ่มครับมากกว่า3,000แต่น้อยกว่า3,100ครับมีศูนย์สองตัวครับอือหือน้อยกว่า3,100ครับมีศกู็นรยู์้แล้วสิสองตัวครับก็รู้แล้วจุสดิทศนิยมเป็น70ครับยังไม่ใช่ยังมีศูนย์สองตอนนี้เฉียดมีคนเฉียดหลายเฉคนียดมากเฉียดเยอะมากอืมแอดมินหลังบ้านผมนี่คือลุ้นกันตัวเก่งแล้วบอกช่วยเฉียดเฉียดค่ะเฉียดค่ะเฉียดค่ะนะครับน้อยกว่า3,100มากกว่า3,000ครับจุดทศนิยม70 สตางค์มีศูนย์สองตัวแล้วร้อยเรียงเป็นเลขสีแดงยังไม่มีมายังไม่ใช่คนคโยนทเล่ีน่ง่ายเนาะจัดตัดจุดโซนนี้โพสต์นิยมทิ้งไปแล้วนะไม่พิมพ์แล้วจุด70นี่คือไม่พิมพ์แล้ว3,000ครับมากกว่า3,000น้อยกว่า3,100ครับมีศอูืนย์มสองตัวครับยังไม่ใช่คือเลขนี้มันยังไม่ออกมาสักทีอ่ะมันมีแต่สลับตำแจหนุ่ดง70 สตางค์มันมีแต่อ่อะอกมาแบใบบสเลพับิ่ตมำใแบหน่งเพิ่มใบเพิ่มใบเพิ่มโคดโย02 ตัวใบเพิ่มนะครับใบเพิ่มนะฟังให้ดีนะครับอยู่ที่อินเทอร์เน็ตคุณไวอยู่ที่อินเทอร์เน็ตคุณดีนะครับใครตอบถูเฮก้ยมาแล้วอ้าวมไดี้คแลน้วตอบถูกแลม้วครับ
พี่สิรินธรนะครับใช่ไหมสิรินทาค่ะพี่สิรินทานะครับอ่าโอเคนะครับพี่สิรินทาเป็นผู้ตอบถูกในเกมนี้เกมแรกนะครับเดี๋ยวมีเกมต่อไปนะครับพี่สิรินทาครับตามกฎเกณฑ์ของเราครับเดี๋ยวพี่ช่วยแคปหน้าจอแคให้ปหน่อหยน้านะจครัอบนะคะ1-5นะครับ1 2 3ครับ4ครับ5ครับรบกวนพี่สิรินทานะครับแคปหน้าจอเดแคาปวหน่้าานจี่อไงกำลังจจัะดคพุูณดต้อองยูม่าวม่าองบนแน่นอนนะครับบอกโอ้กโหำลังจะอพะูไดรอยู่ว่าพี่คุณฉัตรกุลต้องมองบนเนี่ยมองมาแล้วเนี่ยเกมมัดรวมของแท้นะครับมาแล้วแคสปหาน้มาอจันอเลนยะครับแล้วเดี๋ยวไว้ไปบอกแอดมินหลังบ้านว่าพี่เป็นผู้โชคดีเดี๋ยวจะส่งรางวัลไปให้ครับอ่าฮะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเดี๋ยวเล่นกันอีมกีหนึ่งอีเกกขม้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งนี่ใครไวใครได้อันนี้คืออยู่ที่ความรู้รอบตัวนะครับแต่ว่าถ้าควไาม่มมรีู้ทรอาบงตัรวู้คุหณรอก็กไม่อัรนู้นี้หรอกนะครับอันนี้ต้องแตเส่ริถ้มาใครเนี่ยรู้ก็คือคนที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเป็นความรู้รอบตัวถ้าให้ดีครับเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเซิร์ช Google น่าจะมีคำตอบน่าจะมีคำตอบเพราะฉะนั้นผมขอให้คนที่ตอบถูกหรือเราเห็นคอมเมนต์คุณเด้งขึ้นมาในฝั่งแอดมินของผมเป็นคนแรกเท่านั้นที่เขาจะปักหมุดนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านตอบก่อนแต่อินเทอร์เน็ตท่านช้าคำตอบมันกว่าจะมาถึงเขาช้าไม่นับนะครับเพราะว่าบางกรณีอย่างที่บอกผมมีมือถือมีคอมพนักงานผมมีถือก็ถือ3-4 เครื่องแชทมาไม่ได้ลำดับเดียวกันนะครับเรียงกันมามั่วอยู่ที่ว่าเครื่องใครรับสัญญาณได้ก่อนนี่ผมก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เน็ตคุณไวคำถอาืมมนี้นะครับเป็นความรู้รอบตัวบวกกับเซิร์ช Google ผมบอกเลยคุณต้องเซิร์ช Google นะครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครมีมือถือหรือมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่อีกเครื่องมันจะได้เปรียบมากนี่พี่เขาทายมาก่อนแล้วนะเก้าอี้โคมไฟก็ใส่อย่างมาอยน่างะครสัิบอย่างสิอย่างสิไม่ต้องตายล่วงหน้าขนาดนั้นมันไม่ใช่อ่ะฟังให้ดีนะครับคนที่อยากเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งสาธารณะเพราะถ้าท่านไม่แชร์ไม่ได้เป็นสาธารณะเราจะขออนุญาตไม่ยกให้นะครับใช่คอุ่ะ้ยตอนนี้คนดู64เออตอนนี้ขอหกสิบ65สได้อไหมงขอหกสิ65บอยสากไีด้่เลขสวยนะครับแล้วตออ่นะแรมากหกสิบหกแล้วคุณศิรินทาบอกว่าเนี่ยอยากได้กระเป๋าโอ้โหนี่ก็เลขสไอดง้หลักจนริงะครับนะใครทุๆกไดอย้่างจได้ริงล้างแชทให้ผมหน่อยได้ไหมช่วยพิมพ์ล้างแชทแล้วเดี๋ยวๆผหนมึ่งบหอ้กาเลเก้ขาสมาอหงน่อยหลัค่กะเท่าหนไึห่รง่ห้าเก้าหนึ่งห้าเกพิ้มาพ์159พิมพ์อยากเล่นแล้วครับเกมที่สองมาครับเริ่มนะครับนี่เขาถ EQ ามสั่งคืออะไรอ่ะเลยจะเรียกว่าพี่เขาถามคำตอบมาก่อนบอกยังไงต้องพิมพ์มาด่วนนะครับคุณเตรียมมือถืออีกเครื่องนะพร้อมเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับฟังคำถามปุ๊บรีบเซิร์ชเน็ตเลยนะรีบเซิร์ชเน็ตเลยนะครับคนเริ่มล้างแชทมาแล้วนะครับคำถามที่สองนะครับง่ายๆเลยใครไวใครฟไดั้งคนะำถามดีๆนะครับนี่เขาแบบเหมือนออกแล้วเตรียมไปเซิร์ชศาลโลกครับได้พิพากษาชี้ขาดครับศาลโลกนะครับได้พิพากษาชี้ขาดนะครับคดคีดีนะครับคดีปราสาทเขาพระวิหารครับในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและปีพุทธศักราชอะไรครับคําถามคือศาลโลกได้พิพากษาชี้ขาดคดีปราสาทเขาพระวิหารนะครับในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชอะไรครับตอบให้ครบโอนะเคคะทั้งวันที่ทั้งเดือนทั้งพ.ศ.อยู่ที่อินเทอร์เน็ตและอยู่ที่ความไวแล้วนะครับใชอยู่่ที่ความอันรนูี้้รอบตัวแล้วหนายะกคัรนัไบปละหายกันไปละนี่คือเริ่มนเีส่ิร์ชผละมเซิร์ชนะครับคําถามคือศาลโลกได้พิพากษาชี้ขาดคดีปราสาทเขาพระวิหารในอ่ะวันมทีา่เแทล่า้วไหร่เดือนอะไรพุทธศักเฮ้ยราชอะไรครับเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นสถานะผู้แชร์เฮ้ยไม่ขึ้นสนามผู้แชร์โอ๊ตอดอ้ายอ่ะน่ะนีค่นตค่อรับไปสิ่งที่ต้องรู้คือต้องกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าเกิดท่านไม่ได้ตั้งแชร์เป็นสาธารณะทางฝั่งผมบนชื่อท่านจะไม่ขึ้นว่าแชร์นะครับท่านต้องแชร์เป็นสาธารณะก่อนอ่ะมีคนตอบถูกนะครับขอแสดงความยินดีด้วยและทำถูกกฎด้วยนะครับพี่ปีเตอร์นะครับนี่ครับพี่ครับตามกฎยผินมดีนะคดรั้บวยค่ะ1-5รบกวนแคปหน้าจอนะครับ1 2 3 4สี่5นหะค้ราับรบกวนแคปหน้าจอนะครับพี่เป็นคนแรกที่ตอบถูกและอินเทอร์เน็ตคุณไวตอบได้ไวที่สุดรับไปเลแยละครับเปผ็นมผู้แชร์ด้วยสคำคัญำตอบคืทอี่เป็สนุดผู้คแชือร์ด้วย15 มิถุนา 2505นะครับเรียกว่าแม่ผมเพิ่งจะ5 ขวบเองนะครับประมาณนั้นมาเพื่อให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะไปช่วงต่อไปกันเลยเพราะว่าผมรู้ว่าหลายๆคนคงแบบเห็นไหมแคปหน้าจอเสร็จแล้วใช่ไหมอยากจะเรียนรู้แล้วนะครับดีจะน่าจะแคปเสร็จแล้วครับขอบคุณแล้วนะครับก็เจอผมได้นะครับทุกวันพุธเราก็จะมีเล่นเกมแจกของกันแบบนี้ทุกครั้งนะครับใครพลาดอะไรไปก็สัปดาห์หน้ามาใหม่นะครับไล่กันแน่ๆนะลุ้นกันทุกสัปดาห์อ่า
นะครับคําถามที่วันนี้เนี่ยอยากจะยกมาก็คือแบบเป็นหมอดูดีคนเดอร์เนี่ยครับเนี่ยทายแม่นจนขนลุกอ่ะอันนี้คือคําที่น้องคนที่ผมเชิญมาเนี่ยพูดเอาไว้นะครับซึ่งวันนี้ก็คิดว่าน่แาม่สจนดคนลุกแต่ว่าเรายังไม่เคยทายคนนี้เป็นอาจารย์เมย์มั้งคนนี้น่าจะเป็นอาจารย์เมย์ทายถ้าพี่ไม่ได้ทายนะครับก็วันนี้ก็แบบต้องบอกก่อนว่าอ๋อแต่ไม่รู้นะถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้แบบทายมาทางอื่นอ่ะอันนี้ไม่รู้ไม่ได้เรคคอร์ดไหมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมีพูดคุยอ่ะเราได้เชิญน้องเข้ามาแล้วนะครับก็ขอต้อนรับนะครับน้องปุ้ยนะนะครับเดี๋ยวน้องเปิดกล้องยังไงผมไม่เหเป็นิดแล้วไปเสปิวดัสแดลี้ควรับเปิดแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีคปุ้ย่ะน้องปุ้ยตัวน้อยของเรานะครับเกี่ยวกับอันนี้ต้องถามพูดให้เขาให้แขกให้คนทางบ้านเขาฟังคร่าวๆก่อนว่าเราเนี่ยทํางานอะไรอยู่ลักษณะไหนแล้วก็ตัวมีลักษณะนิสัยยังไงนะครับเอ้ยอย่าเพิ่งสิให้เขาให้ทต้องาใยห้เขก่าอนถ่าดยิเบอร์ก่อนทายก่ใอหน้ดิเบอร์ก่อนไม่ได้อันนี้คือต้องบอกว่าพี่อ้อยยังไม่เคยถ่ายเบอร์เขานะครับเรียกว่าสดๆอ่ะเบอร์นะครับที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันนะที่ตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนเป็นมงคลนะครับเบอร์ปัจจุบันคือ809-8862เขาบอกใช้มา10 ปีแล้วอืมเดี๋ยวนะเมื่อกี้แนะนำตัวแล้วเหรอยังค่ะบอกให้เขใาหแน้ะเขนาำตัวแล้แวนบะอนกว่าำตัวขึ้นเบอร์มาก่อนเลยแนะนำตัวก่อนสิชื่อปุ้ยนะคะก็ตอนนี้ทำงานเป็นแอดมินเว็บไซต์ค่ะประสานงานกับพวกอะไรพวกนี้ค่ะประสานงานกับพนักงานทั่วไปค่ะประสานงานดูแลเว็บไซต์คุยกับพวกโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยค่ะพัฒนาเว็บไซต์อะค่ะครับอันนี้ลักษณะงานจะประมาณนี้อ่านแล้วแบบพี่เอาลองทายดูครับก็เป็นคนที่เหมาะที่จะทำงานทางออนไลน์มากกว่าเจอหน้าเพราะว่าแบบค่อนข้างจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวเนาะแล้วก็บุคลิกก็ดูแข็งแข็งห้าวห้าวขาลุยเข้าถึงยากเพราะว่าดูเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็ถามว่าทํางานละเอียดไหมละเอียดแต่ถ้าถามว่ารอบคอบไหมก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะรอบคอบเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยเป็นพื้นฐานเพราะนั้นคือเรื่องการทํางานบางทีมันจะเกิดความผิดพลาดหรือเกิดการหลุดได้เหมือนกันแต่ทีนี้คือด้วยบุคลิกอ่ะคือแบบเป็นคนที่สนิทกับคนไม่ได้สนิทกับคนง่ายเท่าไหร่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าทํางานที่จะต้องแบบเจอหน้ากันหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างเท่าไหร่มีคนมีคุณพระสุวัฒน์ถามว่าถอดหน้ากากหน่อย ถอดได้ไหมเนี่ยอยู่ในออฟฟิศถอดยังไม่ถอดยังคะโอเคได้ ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าแบบบุคลิกดูเป็นคนขาลุยแล้วก็ในเลขที่เป็นเชิงที่แบบคนเมตตาช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นบางทีในเรื่องของการทํางานเนี่ยส่วนใหญ่มักจะต้องลุยเองทีนี้ก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบว่าจะเรียกว่าเป็นคนบ้าพลังนะแต่ก็ไม่ได้ใช่ว่าบ้าพลังตลอดเวลาเพราะบางทีก็มีมุมขี้เกียจเหมือนกันเพราะมันจะมีในลักษณะแบบฟิลที่แบบว่ามีความรักความสุขรักความสบายอยู่ด้วยแต่ด้วยบุคลิกเนี่ยอย่าง809-8862คือค่อนข้างจะเป็นคนที่มีฟิลที่แบบสองบุคลิกนิดนึงเพราะบุคลิกภายนอกคือจะดูเป็นคนที่แบบเข้าถึงยากสนิทกับคนได้ยากไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากนักแต่ถ้าสนิทแล้วรักตายเลยอะไรเงี้ยแบบเหมือนอารมณ์ประมาณรักเพื่อนรักฝูงรักคนรอบข้างรักครอบครัวรักคนสนิทอ่ะแต่ทีนี้ถามว่ารักแล้วได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีตลอดเวลาไหมก็ไม่ได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีเสมอไปเพราะมันเป็นลักษณะตัวเลขที่ส่งผลในเรื่องของการถูกระวังเรื่องการถูกหลอกหูเบาเชื่อคนง่ายด้วยแล้วด้วย8862เนี่ย1ใช้ตังเก่งเก็บตังไม่ค่อยอยู่2สายเปย์3เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายต่อให้ข้างนอกดุยังไงแต่ถ้าสมมติว่าแบบมีคนมาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยโดยมากเราจะไม่ค่อยปฏิเสธ4อาจจะเป็นเพราะความหน้าใหญ่ด้วยส่วนหนึ่งก็ไม่ใหญ่นะคะก็ไม่ได้ใหญ่นะอ๋อไม่ใช่คนละอย่างกันคนละแบบแต่ทีนี้เนี่ยคืออย่างเวลาทำงานอะถ้าแบบ
จะต้องประสานงานอย่างเงี้ยบางทีเวลาคุยกับคนรอบข้างอ่ะเวลาคุยเรื่องการประสานงานบางทีอาจจะการสื่อสารบางทีจะผิดพลาดอ่ะเพราะเวลาคุยกับเขาบางทีเขาคุยกับเราแล้วเขาฟังเราพูดไม่รู้เรื่องไหนจะประมาณนั้นเพราะว่าแบบมันอาจจะมีเรื่องแบบความเป็นคนที่นิสัยแปลกๆนอกจากเก็บตัวแบบโลกส่วนตัวแล้วจะนิสัยแปลกๆเพี้ยนๆนิดนึง บางทีจะมีตรรกะอะไรที่มันประหลาดๆอยู่จะเอาถ่ายแม่นไหมครับก็ค่อนข้างจะ98.99ก็ได้ดีนะไม่เป็น99.99ไม่เป็นทองคือแบบเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องตามที่อาจารย์อ้อบอกค่ะก็คือทำงานประสานงานคือคุยกับเพื่อนกับฝูงกับคนที่ออฟฟิศกับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยเข้าใจต้องเหมือนแบบมีคนมาแปลอีกรอบนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีต้องระวังเพราะว่าไอ้ถ้าการทำงานที่แบบต้องประสานงานอะด้วยความที่ว่าเป็นคนที่อาจจะแบบพูดบางทีก็พูดตรงด้วยบางทีก็พูดไม่ค่อยแบบไว้หน้าใครเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะนั้นบางทีมันจะกลายเป็นประสานงานมากกว่าประสานงานค่ะก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะคือแบบเป็นคนที่คิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนะคะไม่ค่อยไต่ตองก่อนที่จะพูดออกมาค่ะเป็นคนตรงๆแล้วก็คิดอะไรก็ทําอย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่อาจารย์อ้อบอกเรื่องใช้เงินจริงก็ตรงค่ะตรงแบบตรงเลยเพราะว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้หมดแต่ว่าอาจจะนิดนึงตรงที่ว่าเป็นสายเปย์อันนี้อาจจะไม่ค่อยเปย์ใครเพราะว่าเปย์ตัวเองอย่างเดียวเปย์ตัวเองอ๋อเปย์ตัวเองไม่ได้เปย์คนอื่นค่ะใช่แต่ว่าแบบในเรื่องของความเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวอะไรเงี้ยมีคนมาขอความช่วยเหลือบ้างไหมมีค่ะเรื่องเป็นคนสองบุแบคบลิคกรอกบ็ครันว่าจะหรืใอช่ค่ะจริงๆก็คือเหมือนแบบเวลาที่ดูเราเหมือนแบบเถียงคนแบบเถียงเอาชนะอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนเราจะชนะให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราแข็งอะไรค่ะแต่จริงๆกลับบ้านก็นอนร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบวก่็าเป็นคนเซนซิทีฟด้วยใช่แลเ้อวาคจนเซรนิซงิทีฟค่ะเหมือนๆแแตบ่บว่าเป็ทีนคนี้นคคืิอดมากอย่างที่บอกว่าด้วยความที่ว่าแบบพอมันเป็นคนที่บุคลิกแข็งมันจะเหมือนคนแบบแกร่งอ่ะเหมือนคนขาลุยเป็นคนห้าวอะไรเงี้ยพอลุยลุยมากๆคนเขาก็จะมองว่าไอ้นี่ไปขอความช่วยเหลือมันได้อะไรเงี้ยขอแล้วแบบมันก็ใจอ่อนให้ช่วยเหลือตลอดอะไรเงี้ยหรือแบบบางทีจะแบบพอเราต้องการความช่วยเหลือจากใครอ่ะเราจะไม่ค่อยได้แต่ถ้าสมมติว่าคนอื่นเนี้ยเวลาเดือดร้อนมาหาเราก่อนเนี้ยก็ใช่ค่ะอันนี้ก็ตรงโอ้โหตรงจัเลยค่ะดนอทำอย่างนี้นี่คือเดี๋ยวลูกค้าเข้าหาจันอ้อคนเดียวเลยนะแม่นขนาดนี้เลยครับถามอีกนิดนึงครับอาจารย์อ้อทำไมอ๋อถึองีกอย่างหนึ่งนะเป็นคนที่มีเซนส์คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าจะบอกว่าในลักษณะเลข09เนี่ยมันเป็นเลขที่เสริมในเรื่องของเซนส์เรื่องจิตวิญญาณเรื่องลางสังหรณ์อะไรพวกเนี้ยบางทีจะมีอาจจะมีเซนส์อะไรแปลกๆคืออาจจะแบบไม่ได้บอกว่าเป็นคนที่เห็นผีทุกคนเพราะว่าด้วยตัวเลขนี้อ่ะถามว่ามีเซนส์ไหมมีเซนส์แต่ว่าเซนส์ของแต่ละคนมันอาจจะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยแตเซ่ถ้นาหมถายาถมึงว่วา่าแบบเซนเรื่องอะไรคะหมายถึงว่าอย่างไม่ใช่มันเรื่องลี้ลับถ้าไม่ใช่เรื่องลี้ลับบางทีก็อาจจะเป็นลางสังหรณ์หรือแบบเซนคิแบดบอะไรเซแล้นวจะนเอปก็นใจแบบอะไรนอยั่า้งนนี้ไหมคะด้วยถ้าสมมติว่าจะเป็นเรื่องการแบบมีเซนส์หรือจับผิดคนได้มันก็มีโอกาสแต่ทีนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องกับเกี่ยวกับแฟนนอกใจอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่า862อ่ะ8862อ่ะอย่างที่บอกว่า886เนี่ยมันมีความแบบรักใครแล้วหลงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาแบบรักใครแล้วแบบค่อนข้างจะทุ่มใจให้หมดอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าได้ความซื่อสัตย์กลับมาไหมบางทีก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีเราไม่ได้รักด้วยแบบด้วยการที่ดูเขาจริงๆแต่แบบเหมือนแบบรักใครแล้วแบบปิดหูปิดตาอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่ามีเซนส์อาจจะเจอในลักษณะของการจับผิดได้เจอสิ่งผิดปกติได้ซึ่งบางทีก็แบบว่าไอ้เซนที่ว่าเนี่ยบางคนจะเป็นแบบเหมือนเจอข้อผิดปกติง่ายๆโดยที่บางทีก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะหาอะไรเงี้ยอันนี้คือปุ้ยเป็นแบบนี้ไหมก็เป็นค่ะแบบจริงๆก็มีนิสัยชอบจับผิดด้วยแล้วก็เหมือนแบบรู้สึกถึงอะไรอันนี้จับผิดเอง
ไม่ได้จับผิดเองบางทีมันก็รู้สึกอะไรบางอย่างค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างทั้งเรื่องแบบทั้งเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่แบบหูตาค่อนข้างว่องไวนิดนึงอันนั้นอาจจะเป็นจากอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเลข09อย่างเดียวอาจจะเป็นเพราะว่า98เพราะ98จะเป็นคนที่แบบมีนิสัยบางทีจะจุกจิกด้วยจุกจิกละเอียดอะไรเงี้ยซึ่งพอ80988เงี้ยมันก็กลายเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้นิดนึงก็ไม่ได้หน่อยนึงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอลุยเสร็จแล้วอ่ะกลับบ้านนะฉันพูดกับเขาอย่างนี้เขาจะรู้สึกไม่ดีกับฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟอิ๋ลอนคี่้ะใช่ตรงมากอาจารย์อ๋อก็คือเหมือนแบบคือบางจุดอะเหมือนแบบว่าเราทํางานเหมือนแบบเราต้องจับผิดแบบเรื่องเว็บไซต์ให้มันออกมาดีที่สุดอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าอเรืามเจอสิ่งที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบมันไม่ได้อะมันไม่สวยอะมันทําออกมาแล้วมันไม่โอเคอะแต่ว่าคนอื่นเขอืาอามจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ใช้งานได้สิอะไรเงี้ยแต่หนูก็รูอ้ืสึกมว่าไม่ได้คุณต้องแก้แบบเราไม่โอเคกับจุดนี้ยังไงก็ไม่ให้ผ่านอะไรเงี้ยค่ะจนบางอืทีเขมาก็เหมือนแบบเออแอบเหมือนไส้ว่าแบบเออจะอะไรนักหนามันแค่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูอแบืบไมม่ชอบปล่อยจ้ะอุ้ยขนลุกตรงหมดเลยก็ดเีนี่นะคยรับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชายว่าให้ต้องมาถามอาจารย์ว่าเลขไหนครับเนี่ยชอบจับผิดเนี่ยจะได้ระวังรีบไปเปลี่ยนเลขที่บ้านแต่ต้องบอกว่าแบบจริงๆแล้วแบบไม่ได้ถึงขั้นว่าจับผิดเก่งขนาดพวกที่ใช้แบบพวกเผือกขั้นเทพอะถ้าเผือกขั้นเทพมันจะเป็นพวก309 409 304อะไรพวกเนี้ยอันนี้เนี่ยเผือกขั้นเทพอันนี้จับผิดได้ตลอดนิสัยแบบอยากรู้อยากเห็นจัดๆเลยนะหลังจากที่อาจารย์นิติกิจเคยเล่าให้ฟังตอนคลาสเรียนอะอย่าง409อย่างเงี้ยบางคนจะเป็นแบบว่าเออแบบอาบน้ําอยู่จู่ๆก็แบบเห็นบานเกล็ดนึกยังไงขึ้นมาก็ไม่รู้จู่ๆก็เอามือล้วงลงไปที่บานเกล็ดเจอสามีซ่อนตังค์ไว้ อย่างเงี้ยใครนะครับที่ภรรยาคุณนะครับมีเลขแบบนี้เลยครับเปลี่ยนหมดระเลวยังตัวระวังตัว มีใครแบ่งปันได้ไหมครับแล้วแฟนผมนี่เลขประมาณนี้เลยครับซ่อนอะไรไม่เคยรอดเลยนะครับก็แบ่งปันกันได้นะครับอันนี้ผมถามพี่อ้อนนิดนึงว่าทําไมคนที่ใช้เลขแบบนี้ครับเนี่ยถึงมีลักษณะเป็นบุคลิกที่มีความแข็งนอกก่อนไหนด้วยความที่ว่าตัวเลขเขาอะตัวเลขส่วนใหญ่ที่เห็นแบบหลักๆเลยอะเลข8เยอะเพราะนั้นคือบุคลิกจะมีความแบบห้าวตามเลข8อะเลข8มันคือยักษ์อะเพราะนั้นมันไม่ได้มีความอ่อนโยนหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เลข8ในเบอร์ก็ค่อนข้างจะเยอะด้วยแต่ทีนี้คือเลขที่แบบว่าเป็นจิตใจจริงๆอะที่มันอยู่ท้ายอะมันดันกลายเป็นว่าแบบพอลักษณะของตัวเลขที่มันส่งผลกับบุคลิกอะมันเป็นพวกห้าวแบบขาลุยอะไรเงี้ยแต่เลขจิตใจเขาเป็นเลขอ่อนเป็นเลขขี้สงสารเป็นเลขแบบอารมณ์อ่อนไหวอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบกลายเป็นเหมือนคนสองบุคลิกแต่โดยมากเราจะไม่ค่อยแสดงออกให้คนอื่นเห็นเท่าไหร่ถ้าคนที่จะรู้จริงๆจะดเปื็้นอคไหมนที่ใกล้ชิดกันดื้อแต่ไหมเลขเหรอถ้าดื้อก็จะเป็นลักษณะของคนดื้อเงียบอะไม่ได้แบบว่าโผงผางของมาเกป็นแตเน่ี่วย่าแบบแต่คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่า80988เนี้ยมันจะเหมือนคนที่แบบดูขรึมขรึมนิ่งๆด้วยเพราะฉะนั้นบางทีแบบไอในเรื่องของความดื้อก็คือจะแบบดื้อแต่ไม่แสดงออกฉันก็ครูของฉันไปอะไรเงี้ย จะถามว่าทำไมใหม่จะประมาณคือถ้าเวลาดื้อก็ดื้อแต่เอาใจมันแปลแตก่เทวี่ลวา่าดื้อก็ดื้อนะแต่ถ้าสมมติว่ามีอะไรมากระทบจิตใจนะอย่างเช่นว่าถ้าแบบดื้อขึ้นมาแบบพยายามจะหัวรั้นขึ้นมากับใครก็ตามไม่ว่าจะกับคนรอบข้างกับคนใกล้ชิดคนที่ทํางานอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเขาแบบเริ่มจะดราม่าใส่อ่ะอุ้ยเขาก็จะเริ่มแบบตายแล้วเราจะเริ่มอ่อนลงจะเป็นลักษณะประมาณนี้โอเคถ้าผมถามอีกนิดนึงครับว่า อ่ะเดี๋ยวอันนี้นี่คือแบบว่าจับจุดอ่อนอแล้วคราวหน้าถ้าจะแบบว่าเล่นงานปุ้ยต้องดราม่าใส่ป่ะอ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวหนูร้องไห้ก่อนเลยเกิดชิงดราม่าก่อนผมไม่ค่อยมีนิสัยนั่นสิอันนี้ถามนิดนึงครับว่าทั้งที่มีลักษณะดื้อนะครับมีลักษณะที่ว่าเป็นคนที่เก็บเรียกว่ามีลางสังหรณ์แม่นยำหรือเป็นคนที่ละเอียดทําไมถึงยังมีบุคลิกที่แบบยังบอกได้ว่าเป็นคนเชื่อคนง่ายอยู่ล่ะ
เพราะว่า886เป็นเลขที่เกี่ยวกับมันส่งผลกับเรื่องของการถูกหลอกเชื่อคนง่ายรักเพื่อนรักฝูงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบอารมณ์ประมาณลุ่มหลงมัวเมาอ่ะอืมลุค่รมัหบลงมัวเมานี่คือหมายถึงเรื่องของคําพูดเรื่องของแบบเชื่อใจคนด้วยอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คือว่าต่อให้เป็นคนมีเซนส์ต่อให้เป็นคนที่แบบว่าบางทีอาจจะจับผิดหรือจับอะไรได้ง่ายๆแต่พอถึงเวลาไอ้ความเชื่อใจที่เขามีอ่ะบางทีเขาก็จะไม่เชื่อเซนส์ตัวเองเขาก็จะแบบเหมือนความผูกพันมันจะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายถูกหลอกไหมก็โดนอืมก็คือถ้ามีเลขประมาณนี้ให้ระวังว่าอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของความรักมากเกลียดมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เนาะใช่ประมาณนั้นเราถ้าสมมุติว่าแบบเกิดผิดหวังเรื่องความรักขึ้นมาจริงๆหรือผิดหวังเรื่องคนรอบข้างแบบไม่จริงใจหรืออะไรเงี้ยกลับบ้านนอนร้องไห้จุ๊บจุ๊บ ดราม่าจริงอันเนี้ยพอแกม่ีแคล้ววามเหยีอยาดรหลมณุ์อม่อนแไลหว้วมากปุ้ยรู้สึกไงแม่นไหมแม่นนะคะอืแต่ว่มาค่ะแม่นค่ะแล้วก็เหมือนมีตอนนั้นที่ดูกับทำนายเบอร์ฟรีอะค่ะของเว็บไซต์อะค่ะตอนนั้นเหมอือนดูกับอาจารย์เมียเขาทักเรื่องอืแมบบโลกทางเกี่ยวกับผู้หญิงอะค่ะอ๋อด้วย80ไงใช่แล้วแปกด็ศูนย์หลังแปจดากแปนั้นดก็เป็นจริงๆค่ะก็คือเหมือนแบบมอีืมอาการเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโรคของผู้หญิงที่เป็นอะค่ะก็ต้องไปตรวจโอรืงพยามบาลจริงๆแล้วก็กินยามา2 อาทิตย์แบบด้วตยอนปแรระกสก็บกาแบรณบ์ของตัวเองเคยใช้808มาก่อนเหมือนกันเจอเหมือนกันอกื็มจริงๆก็ไม่เคยเป็นมาก่อนถึงคือเป็นแต่ว่าแบบไม่ได้เป็นถึงกับโรคค่ะเหมือนปวดท้องเมนอะไรประมาณเนี้ยค่ะปกติแตอ่ืพมอเจอทักเรื่องนั้นว่าแบบมีเรื่องซีสต์เนื้องอกอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆแบบถัดไป2 อาทิตย์หนูก็แบบปวดท้องแบบปวดรุนแรงมากจนหนูแบอบืโหมต้องไปเข้าโรงพยาบาลต้องแบบไปกินยาแบบก็ค่อเนราขเ้จางอไหมอ่ะผลเจอซีกเจ็อเนื้อก็งเปอก็เนจออะไคร่ะไหแมต่ว่าไม่ได้เป็นหนักค่ะเป็นแค่เป็นแบแบบบติ่งเนื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซีไม่ใช่เป็นซีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนูจำชื่อโรคไม่ได้แล้วเหมือนแบบว่ามันเป็นเรื่องไม่ได้ร้ายแรงมากค่ะแต่ว่าก็คือเกิดขึ้นได้ค่ะคืออ่านประสบการณ์เดียวกันแต่ตอนนั้นอ่ะคือทีเนี้ยรู้หรือเปล่าว่าเพราะอะไรถึงได้เจอแล้วตรวจรักษาได้ทันเพราะมีเลขหนังเหนียวอ๋อมีเลข98อยู่เพราะว่าตอนนั้นที่พี่ใช้ก็คือใช้80899อืนมั่นก็คือตรวจเจอเหมือนกันแล้วก็รักษาก็คือไม่ได้เจออะไรรุนแรงแค่เจอติ่งเนื้อเฉยๆตัดออกอกืระจบมอะไรเงี้ยอืมเป็นลักษคณะ่ะเดียวกันคือว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีซ่อนอยู่เนาะใช่อือืมมแล้วจุดเด่นที่ถือว่าเป็นข้อดีของคนใช้เลขแบบนี้นะครับอืมชหมาตัมงากเก่งหาตังเก่งหาเงินเก่งทำขยันทำงานหาตังเก่งมีความละเอียดรอบคอบแต่ว่าหาได้ออกหมดนะอันนี้ถือว่ามีไหวพริบไวไหมครับมีไหวพริบไหมไหวพริบก็มีแต่บางทีจะเป็นไหวพริบอะไรที่แบบว่าบางทีตรรกะก็แปลกๆไงเวลาไหวก็ไหวแต่บางทีก็แปลกๆซึ่งแบบบางทีคนอื่นเขาเข้าไม่ถึงอ่ะคือคุยกับคนอื่นแล้วคือแบบว่าเขาแบบไม่เข้าใจที่เราพูดคือเราล้ำไปอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่รู้เรื่องแต่ดูเลขต่อให้เป็นเลขโทษทุกข์แต่เป็นสไตล์ดูแบบนี้มันมีข้อดีคือเป็นพวกสายลุยกล้าได้กล้าเสียนะครับใช่สายรู้ก็ได้ก็เสียแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นคนที่ละเอียดทํางานรอบคอบอ่ะใช่เป็นคนจุกจิกพอสมควรอืมโอเคจุกจิกไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่ว่าดีแล้วกัน ก็จุกจิกมันก็คือในแง่ของการทํางานก็คือความควาถมูกละต้เอองียควดามละเอียดอะไรเงี้ยมันเยอะไงแต่ว่ากับคนรอบข้างกับคนที่ทํางานกับเขาอ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดีเพราะว่าเพราะเขาจะโดนไงเออนิดหน่อยนิดหน่อยเข้าใจอยู่ครับทำงานครับกระทบกระทั่งเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วนี่เป็นคำถามที่เหมือนพี่จะตอบไปแล้วเนาะอืมทำไมถึงเป็นคนอืเข้ามถึงยากถ้าไม่รู้จักทำไมเขาไม่ค่อยคุยครับตแต้อ่งเมื่อคุแยปแลด้วกศลับูเนปย็น์คน alert อะไรอย่างเงี้ย809คือเป็นคนเงียบเงียบโลกส่วนตัวสูงแปดคืศอูหนนย้์าเก้าหน้แปาทดี่ดมั้นวยแสดงออกไปถูกไหมครับ
ใช่มันเป็นบุคลิกด้านหน้าคือเลขศูนย์มันเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวอยู่แล้วพอ09ก็เป็นคนที่เงียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอ80มันเป็นลักษณะของคนที่ดูดุด้วยมีโลกส่วนตัเวพราะอยนูั่้นแล้วพอเห็นพอหน้ศาูแนวย์บแแรรกกก็เป็นคนที่เงียบอโยอู่้แล้วเพราะฉะนั้นพอ80แบมบันเป็นนั่นลัคกืษอณเะป็นขลอังกคษนณที่ะดูน้องดเุข้าอยถูึ่งยยาากกน้นอ้งอเงข้าเข้าสใจนอยู่แล้วพูดถึพงอใเชห็น่มาสู่แล้แรวกก็เป็นคนที่เงียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอใคร80เป็นเพื่อนเขาเป็นมันลเัขก้าษอยณูะ่เป็นยคนาที่กเข้าถึงเพราะยนาั้กนน้องพอเข้าใจเห็นอมยาู่สู่แลแ้บวบแรกก็เป็นคนที่เงียบโออยู้่แล้วเพราะฉะนั้นไหนพอใครเป็น80เพื่อนเขาเป็นลักไษมณ่ะได้ขเอกงี่ยวคกับนลักทษีณ่ะเขข้อางอยตูั่วยเขาาเป็กนลักษณะของคนที่เข้าไม่เก่งแตอ่่ะไม่จริงจริงจริงแล้วจะบอกว่าเป็นคนที่เป็นคนที่แบบถ้ากับคนที่ไม่สนิทอ่ะเขาจะไม่ค่อยพูดเลยแต่ถ้ากับคนสนิทบางทีก็จะแบบไม่ถึงขั้นพูดมากแต่ว่าก็ไม่ได้เก็บคําพูดอ่ะอืมแต่บางทีคําพูดเขาบางทีก็แบบว่าระวังเรื่องคําพูดบางทีก็เหมือนจะมีเทคนิคไหวพริบความฉลาดในเรื่องของการพลิกแพลงเรื่องคําพูดได้แต่บางทีก็พูดไม่เข้าหูเลยก็มีแล้วแต่อารมณ์อ่ะอืมเพราะมันมีทั้งเลขที่แบบในเรื่องของทักษะการพูดที่ดีด้วยแต่ก็มีเลขเสียมาปิดทั้งหมดเลยเนาะใช่ก็นะครับเมื่อนีแ้ต่ชอบชว้ัอนปนปี้ิ้งนะชอบช้อปปิ้งแต่จะบอกว่าเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งอาจจะแบบว่าชอบซื้อของนั่นโน่นนี่ให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของแฟชั่นของสวยงามแต่ถามว่าเป็นคนแต่งตัวไหมไม่ ชอบเอาไมเ่งินรูค้นซื้มอาทฝําากไมตัวเหมือนกันไม่รู้ซืช้ออทบําเอไามไปลงของกินแล้วก็ซื้อเสื้อมาเก็บเห็นแบบเอาเสื้อเก็บสทํวาไยมอเนะี่ยใส่เสตื้้อองสสววยยได้เลซืย้อแต่ว่าเก็กบ็ไม่ใส่แล้วพอเวซื้ลอามอาอกไเปก็ขบ้างนอกก็แต่งตัวธรรมดาใช่ค่ะอืมแมไม่่นรู้เกเหิมืนอนไปกันแล้ว่วาแหลทะำไมไม่รู้นะตอนนี้นะครับปุ้ยเขากำลังจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ด้วยนะครับต้องแนะนําเบอร์ใหม่เขาแต่ว่าอันนี้เขาเลือกมาแล้วด้วยครับซึ่งอือฮะกําลังจะใช้ครับอืออยฮากะให้อาจารย์อ้อช่วยดูหน่อย24151091ครับเป็นหน้าจอได้ไหมสองสี่นีหน่ึ่คง่ะนี่ค่ะสองสี่ขหอนงึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งก็มีสติมากขึ้นยังมีความเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองอยู่พรีเซนเตแตอ่ร์อคาจนจะจะเมตตามากขึ้นแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของความเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอ่ะบางทีก็อาจจะยังคือดูอ่อนโยนขึ้นดูน่ารักขึ้นดูมีเหตุผลขึ้นแต่ก็ยังเชื่อมั่นในตัวเองสูงอยู่มันดีไหมคะหรือว่าไม่ดีความเชื่อมั่นในตัวเองบางทีมีมากไปก็ดาบสองคมอ่ะเชื่อได้เชื่อมั่นได้แต่ว่าสิไม่ใช่ไม่ใช่ใช่สิ ก็โดยรวมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับก็อยากใจห้ครินงๆแล้วพี่มองว่าในเรื่องของการประสานงานอ่ะมันไม่ใช่ว่าแค่สี่หนึ่งอย่างเดียวแต่จริงแล้วอ่ะในเรื่องของการประสานงานการหาในเรื่องของการทำงานดูความสมบูรณ์ของเว็บไซต์หรือบางทีในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ที่แบบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยบางทีถ้าสมมติว่ามี49มันก็น่าจะช่วยให้หัวไวขึ้นพอดีอันนี้มันจะเป็นลักษณะตัวเลขที่ค่อนไปทางการใช้สมองมากกว่าแต่ถ้าถามว่ามีในเรื่องของเทคโนโลยีไหมมีเลข191ยังช่วยอยู่แต่ครระับวังเรื่องอารมณ์ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองบางทีก็อาจจะแบบกลายเป็นดูแข็งไปเหมือนกันก็ถือว่าเปลี่ยนมาก็คือดีขึ้นดีขึ้นเยอไดะ้แหละดีขึ้นเยอะเพราะว่าของเก่าคือแบบเบอร์ไม่น่ารักเลยอะไรเงี้ยคือดีถ้าขสึ้มนมติว่าแบบเป็นเบอร์ใหม่อ่ะเวลาการประสานงานอ่ะมันจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเยอะขึ้นง่ายขึ้นเวลาทำอะไรมันจะคล่องตัวขึ้นเมตตาทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนร่วมงใชาน่ผู้ใหญ่เมตตาด้วยถือว่าดีครับแล้วตอนนี้เวลาถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนเบอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะพอมานั่งวิเคราะห์เบอร์กันจริงๆรู้สึกว่าเยอะไหมยาวเนาะหนึ่งเบอร์ถ้าให้พูดกันจริงๆแล้วครับค่อนข้างเยอกะ็และยยาาววเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดว่าศึกษาเพียงนิดเดียวคุณจะเปลี่ยนเบอร์ให้ตัวเองได้อย่างดีแม่นยำผมบอกเลยเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําอันนี้เป็นกรณีเสริมเนาะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเบอร์ผมก็แนะนําเลยว่าดีที่สุดให้คุณเลือกใช้นักวิเคราะห์นะครับคุณจะไปใช้กราฟตามเว็บหรืออะไรก็แล้วแต่มันได้แต่มันได้ระดับหนึ่งมันกลางๆแหละนะครับแต่ดีที่สุด
ก็แนะนําให้ใช้บริการนักวิเคราะห์ซึ่งทางดีโคเดอร์เองก็นี่ครับมีอย่างอาจารย์อ้ออยู่ในนี้นะครับซึ่งถ้าใครอยากจะเลือกเนี่ยเสียค่าบริการให้อาจารย์อ้อวิเคราะห์ให้เลือกให้นะครับบริการเราเสร็จสรรพเนี่ยในราคา1,599 บาทค่าครูค่าทําบุญรวมหมดแล้วนะครับแต่ไม่ได้รวมค่าเบอร์นั้นอยู่ที่งบประมาณเรามี3,000 5,000 10,000ก็บอกไปเพราะเราเป็นตลาดนะครับเรียกว่าเลือกเบอร์ได้ค่อนข้างหลากหลายแต่การที่มีหมอดูมาเลือกให้เนี่ยสําหรับผมบอกตรงๆนะครับโคตรประหยัดทําไมโคตรประหยัดรู้ไหมครับเพราะคนทั่จวบไปเนี่ยไม่รู้ว่าหมอดูทั่วไปบวกราคา1,000 2,000เป็นเรื่องปกติมากไม่ได้แพงเลยหนึ่งข้อผมสาบานเลยนะด้วยเกียรติผมอยู่วงการนี้มา10 กว่าปีถ้าหมอดูเปลี่ยนเบอร์มงคลแล้วขายพร้อมเบอร์คุณแล้วไม่ได้สนิทแล้วขายคุณทั่วไปแล้วกำไรต่ำกว่า1,000นะผมเชื่อว่ามีเกิน95%ขึ้นไปพูดแบบไม่โกหกเลยนะครับผมเลยบอกว่า1,500โคตรถูกบวกกับคนที่ฝีมือระดับนี้ประสบการณ์ระดับนี้ดีโคเตอร์เฟ้นหามาให้ขนาดนี้นะครับมีการให้ของแถมรับประกันอะไรขนาดนี้บอกว่าคุ้มเพราะบางคนเปลี่ยนเบอร์มงคลผมเจอมากนะที่เปลี่ยนเบอร์เดียวไม่จบเปลี่ยนเบอร์ที่สอองเบอร์ที่สามบางทีแย่กว่านั้นเปลี่ยนเบอร์เสียอีกกลายแปลว่าได้ผลลบต่อชีวิตอีกซื้อเบอร์มาแทนจะได้ของดีเสียตังค์ก็เสียดวงชะตาเดินตกเองเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนําว่านี่เหตุผลทําไมผมถึงบอกว่าหมอดูเราทั้งถูกทั้งดีและน่าใช้นะครับไม่ได้บอกว่าข้างนอกหมอดูไม่เก่งนะแต่หมายความว่าคือถ้าเขาไม่อยู่ในนี้ได้มันก็มีการทดสอบการตรวจสอบจากผมแล้วนะครับมาวันนี้ก็ขอให้จบเรื่องสาระดีๆในวันนี้นะครับถ้าเกิดใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้นะครับอย่าลืมเดี๋ยกวดอไาลจารคย์์ยกดำแชๆร์ตั้งแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะคะเพื่อที่ว่าคำถามจะได้ถูกยกขึ้นมาถามในรายการเนาะระวังเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับพี่อ้อเหมือนเขาบอกเสียงมันยำๆมันจะมีช่วงเสียงขาดทำไมอ๋อวันนี้เนก็็ตต้องพีข่อบเหรคอุณปุ้ยมากๆเลยที่แบบว่าขอบคุณค่ะเข้ามาเป็นแขกรับเชิญเนาะแล้วอยากให้พูดความในใจนิดนึงก่อนไปก็ความในใจก็สวดมนต์กันเยอะๆนะคะเจ้ากรรมนายเวรจะได้พามาหลอกหลอนค่ะอ๋อนี่ค่ะคือเหมือนแบบว่าเนี่ยตอนนี้พูดกำลังจะเปิดใช้เบอร์อยากฝากทุกคนไว้ก็คือปู่ยังไม่เคยสวดมนต์เลยก่อนนอนแล้วเหมือนแบบได้บทสวดเจ้ากรรมนายเวรของเนี่ยที่นี่มาค่ะก็คือสวดทั้งหมด18 วันก็คือจากคนที่ไม่เคยสวดมนต์เลยแล้วก็นอนตื่นสายนอนแบบไม่เฟรชอะค่ะก็คือหลังจากสวดมนต์ทุกวันเนี่ย18 วันทำมา18 วันก็คือไม่แบบนอนตื่นมาแบบสดใสแล้วก็คือไม่ตื่นสายอีกเลยแล้วก็เหมือนแบบร่างกายรู้สึกเฟรชขึ้นจริงๆอะค่ะแบบว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะรู้สึกแบบนี้แล้วก็คือเหมือนแบบเมื่อคืนอะเป็นวันแรกที่ปู่ยังไม่ได้สวดวันนี้ตื่นสายเลยค่ะ เอาจริงๆแล้วเลอยีวก่าอย่างหนึ่งทปี่ลเกาี่ยยวกับวเ่ราื่องของเบอร์อะที่แบบว่าในเรื่องของการนอนดึกตื่นสายเงี้ยเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าตัวเลขเบอร์ที่ใช้อยู่อะมันเลข8มันเยอะส่วนใหญ่เลข8มันจะค่อนไปทางเลขกลางคืนอ๋อไเปป็นคคึกนแนบอนบไม่อหยลู่ักลางคืนอ่ะคือกลาใงชค่ืนวันนั้นก็คือแบบนอนดึกตื่นสายอะไรเงี้ยก็ใช่ฝากให้น้องปุ้ยคลิปในการสวดมนต์ไว้นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัใชสดี่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับผมอาจารย์อ้อก็พูดมาเกือบ40 กว่านาทีเนาะน่าจะให้อาจารย์อ้อพักสักแป๊บหนึ่งแต่ผมขอย้ำกฎกติกาก่อนที่จะมาเข้าช่วงทำนายเบอร์ฟรีนะครับให้พิมพ์แค่7 ตัวท้ายนะครับเบอร์เก่าเบอร์ใหม่พิมพ์มาเลยนะครับช่วยบอกระยะเวลาการใช้ได้ยิ่งดีแต่ละเบอร์ใช้มากี่ปียังไงนะครับทำอาชีพอะไรและสิ่งที่ต้องการจะถามและที่สําคัญที่สุดคําถามจะถูกสุ่มขึ้นมาทายเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แชร์ตั้งสาธารณะด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดใครไม่ได้ช่วยแชร์อะไรเนี่ยทางแอดมินเนี่ยเขาจะไม่ดึงคําถามขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวให้ผมอาจารย์อ้อพักสักแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับเบอร์ปัจจุบันที่คุณนุ่นใช้อยู่นะคะเห็นชัดๆเลยนะคำพูดเชื่อเฉือนสร้างศัตรูมากกว่าสร้างมิตรพูดให้คนเจ็บใจเสียใจเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่งานที่เราทำยังมีคำว่าเหนื่อยอยู่เก่งแต่บวกซวยควรเปลี่ยนตรงกับคุณนุ่นกี่เปอร์เซ็นต์คะเกือบ90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอ
เดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับว่านักวิเคราะห์ของเว็บไซต์ Decoder 159เนี่ยเขาวิเคราะห์เบอร์อะไรยังไงแล้วเขาเปลี่ยนเบอร์ให้คนยังไงครับโอเคเบอร์ของคุณนุ่นพี่เมย์ขออนุญาตวิเคราะห์เบอร์เก่าที่เลิกใช้ไปแล้ว7507752เบอร์นี้ใช้อยู่89ปีมีข้อเสียคือมีปัญหาสุขภาพเป็นคนดื้อเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองถึกอึดทนทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างได้ง่ายเสียเปรียบเพศตรงข้ามไม่ว่าเราจะมีลูกชายหรือสามีหรือพี่ชายน้องชายเราจะเหนื่อยเราจะโดนคนเอาเปรียบอันนี้คือเบอร์ที่เสียตรงกับคุณนุ่นกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ถือว่าประมาณ 80% นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหนูเพิ่งเริ่มทำธุรกิจ2คนกับแฟนเองค่ะตื่นมา 7:00 น.ทำปิด 5:00 น.เที่ยงคืนน้องชายตกงานบ้างเข้ากรุงเทพบ้างต้องคอยสนับสนุนตอนนี้เลิกใช้แล้วนะคะเบอร์นี้เบอร์ปัจจุบันคือ4954371ถามว่ามันดีกับเบอร์เก่าไหมมันดีขึ้นมานิดเดียวนะคะแต่มันก็ยังเป็นเบอร์ที่ทำให้เราอุปสรรคได้เยอะข้อเสียของเบอร์นี้ที่ใช้มา6ปีเห็นชัดๆเลยนะคำพูดเชื่อเฉือนสร้างศัตรูมากกว่าสร้างมิตรเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่งานที่เราทำยังมีคำว่าเหนื่อยอยู่เก่งแต่บวกซวยเพราะฉะนั้นเบอร์นี้คือเบอร์ที่เสียควรเปลี่ยนตรงกับคุณนุ่นกี่เปอร์เซ็นต์คะเกือบ90%เลยค่ะเพราะว่าอุปสรรคจะเยอะแล้วเราคือใช่ไหมคะเห็นอะไรที่มันแบบว่าไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเราก็พูดไปเลยตรงไปเลยเราคิดว่าเขารับได้อะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าคือเนี่ยมันกลายเป็นที่จุดใช่ไหมคะก็กลายทะเลาะกันแล้วก็งานก็แบบว่าทำคนเดียวมีลูกน้องเดือน2เดือนก็อ๋ออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนเริ่มล็อกคือเวลาเรามีเงินเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันก็มีใช้ไปเรื่อยๆแนะนำให้เปลี่ยนเบอร์นะคะเบอร์นี้ควรทิ้งคุณนุ่นตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ขายอาหารสัตว์แล้วก็ขายอาหารสัตว์เลขที่ควรจะมีควรจะมีเลข23 24ควรมี36ควรมีเลขคุณเนี่ยเป็นเลขเสน่ห์และเลขการเงินแล้วก็ปิดด้วยเลข5มันจะเสริมทำให้เรามีสติไม่ใจร้อนและที่สำคัญคือสุขภาพเราก็จะแข็งแรงด้วยอาเมตั้งราคาให้แล้วกันอยู่ที่ 5,000 ไม่เกินหมื่นเมย์เห็นอยู่แล้วว่าคุณนุ่นต้องเสริมอะไรแต่ตัวคุณนุ่นเองอยากเสริมอะไรบ้างจากการเปลี่ยนเบอร์ครั้งนี้อยากให้หาเงินเข้าได้รายจ่ายก็ไม่น้อยลงพูดจาอะไรไปก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนอยากได้เลขการเงินการเงินดีเบอร์ที่เมย์แนะนำคุณนุ่นราคา 9,500 บาท236-2659ลูกค้าเยอะออเดอร์เยอะเสน่ห์เจรจาค้าขายดีดูดเงินขยันหาเงินวาจาเป็นเสน่ห์มีทรัพย์มีสติชีวิตก้าวหน้าเบอร์ตัวเนี้ยเสริมเรื่องสุขภาพด้วยเสริมเรื่องการเงินด้วยการเงินจะคล่องและที่สำคัญเก็บเงินอยู่ด้วยค่ะคุณนุ่นขาแต่ถ้าเบอร์นี้ราคาสูงไปเดี๋ยวพี่เมย์จะหาให้ที่ราคาต่ำมาเบอร์ตัวนี้ก็ได้ราคา 5,990-364-2295 เสน่ห์เจรจาค้าขายดีดูดเงินคนเมตตาวาจาพารวยมีศิลปะมีวาทศิลป์ในการคุยสุขภาพแข็งแรงชีวิตก้าวหน้ามีสติมีสตังค์ครบโจทย์ด้วยเก็บเงินอยู่ด้วยอยู่ที่คุณลูกค้านะอยากได้ราคาที่เท่าไหร่เรทที่เท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคุณนุ่นค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนุ่นค่ะแล้วถ้าคุณนะครับสนใจที่จะอยากเปลี่ยนเบอร์ให้มันเหมาะสมกับตัวคุณเองต้องการจะออกแบบชีวิตให้มันแมทชิ่งกับคุณจริงๆนะครับท่านสามารถมาใช้บริการนักวิเคราะห์ของเว็บไซต์ decoder159.com ได้เลยครับ decoder159.com ครับตลาดเบอร์มงคลพลิกชีวิตพร้อมใบการันตีครับนี่เดี๋ยวช่วงประมาณกลับมาแล้วครับผมเพื่อให้การเสียเวลานะครับวันนี้เราจะรีบถ่ายเลยกลัวว่าเดี๋ยวทุกคนได้ถ่ายน้อยนะครับตอนนี้คนดูอยู่58คนเยอะอยู่นะคนอยู่59เสียงมันขาดๆใช่ไหมครับต้องลองเช็คดูว่าเน็ตอาจจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูคนอื่นฟังที่พูดเมื่อกี้เป็นไหมคะเสียงมีปัญหาหรือเปล่าครับเริ่มดึงคำถามขึ้นมาได้เลยครับเนี่ยบางคนถามน่าสนใจนะครับแต่ด้านไม่กดไลค์ไม่กดแชร์มีคนบอกดูจากนิวซีแลนด์ด้วยขอบคุณครับโอ้มาไกลเลยไกลเลิฟเลยนะครับชอบโอ้เดี๋ยวก่อนนะยาวขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวโอ้เต็มหน้าเลยเป็นลมดีกว่าเป็นลมดีกว่ามันยาวมันอ่านไม่เต็มมันอ่านไม่ได้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะคือเดี๋ยวก่อนคืออันเนี้ยไอ้ที่เขาบอกว่าใช้2เดือนเนี่ยคือเบอร์ตัวเขาเองหรือเบอร์แม่
เพราะว่าเห็นตอนหลังอ่ะบอกเบอร์แม่มาเบอร์14 ปี13 ปี3 เดือนกว่าเปลี่ยนให้เองแล้วก็2239291บิ๊กโอลีฟคนเปร้อยเราได้ร้อยเหมาะสมกับงานขนาดไหนจะเปลี่ยนเบอร์ให้เหมาะสมกับงานมากกว่านี้จะใช้เบอร์นี้ทำงานไปเลยหรือไม่งานอะไรคะรายละเอียดงานโอ้โหรายละเอียดเยอะมากยิ่งของขวัญเยอะโบนัสคูณสองติด1 ถึง 100ในสัปดาห์ได้โบนัส PK ชนะได้โบนัสอีกเก็บยอด20 วันต่อเดือนให้มีคนส่งของขวัญเยอะๆไม่ขาดช่วงสายเปมีทุกประเทศส่งของขวัญสรุปงานคืออะไรอ่ะบิ๊กโอลีฟคืออะไรอ่ะพี่เขาเล่นบิโกบิโกมันคือพวกแบบ BBJ ไลฟ์สดอ๋อสตันไปแป๊บหนึ่งก็กำลังงงอยู่ไม่สงสัยเราไม่ค่อยทันเหตุการณ์เท่าไหร่เลยงงว่างานอะไรทีนี้ถ้าถามว่าคนเปย์ให้เราคนให้ของขวัญถ้าได้ของขวัญเยอะแต่ว่าเบอร์นี้มันต้องดิ้นด้วยตัวเองนะมันจะไม่ได้เป็นเบอร์ที่แบบว่าคนเมตตานิยมชมชอบหรืออะไรขนาดนั้นเพราะมันเป็นในเลขที่แบบส่งผลในเรื่องของการแข่งขันแต่ว่าต้องแข่งขันเองถ้าเราไม่ไฟท์ถ้าเราไม่ลุยก็ไม่ได้จะเป็นแบบนี้แต่ถามว่ามีโอกาสที่แบบว่าในเรื่องของการแข่งขันถ้าสมมติว่าจะมันเป็นเกมปะถ้าเป็นเกมมีโอกาสชนะไหมก็มีโอกาสชนะพวกนี้มันเพราะว่ามันเป็นเลขเสี่ยงโชคอยู่อ่ะมันน่าจะแบบเหมือนแข่งขันกันนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณแข่งขันถามว่าแข่งขันได้ไหมก็แข่งขันได้ก็มีเลขเกี่ยวกับการแข่งขันอยู่แต่ทีนี้ก็คือไอ้3 2 3 3 6 6 4นี่เบอร์ใครเบอร์ตัวเองหรือเบอร์แม่ตอนนี้คือความผิดไม่ใช่เขานะความผิดอยู่ที่เราที่เราอ่านไม่รู้เรื่อง ของแม่9992010 14 ปีอันนี้เบอร์เสียอยู่แล้วเนาะแต่เลิกใช้แล้ว5599548ก็เปลี่ยนแล้วมั้งครับจริงๆแล้วแม่เป็นคนใจบุญอะแม่เป็นคนใจบุญแต่ทีนี้คือพอเปลี่ยนแล้วกลายเป็นใช้เลขให้เลขบ้าพลังแม่แต่ถามว่ายังเป็นคนใจอ่อนไหมก็ยังเป็นคนใจอ่อนเหมือนเดิมแถมดื้อด้วยจริงๆคือถ้าจะเปลี่ยนให้แม่เนี่ยบอกนิดนึงจริงๆผู้ใหญ่แล้วอ่ะควรจะมีเลขสติอยู่ในเบอร์อ่ะไม่ควรให้ใช้33เขาอายุเยอะแล้วอย่าให้เขาใช้33มันเลขนักกีฬาใช่ตำรวจอย่างเงี้ยไปวิสามัญคนอย่างเงี้ยไม่เหมาะดุๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ให้แม่เอาเลขปัญญามาใช้ดีกว่าใส่ไปเยอะๆครับเบอร์พวกนี้ไม่แพงนะเราจะบอกว่าเดิมทีคุณแม่ค่อนข้างจะแบบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เรื่อยเพราะเป็นลักษณะคนที่แบบชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนใจบุญสุนทานแต่โดนคนเอาเปรียบบ่อยแต่ทีนี้พอเปลี่ยนเบอร์มาใหม่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องความใจอ่อนจะหายไปก็ยังไม่หายแต่ว่าจากความเป็นคนที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่สุขุมอ่ะจะกลายเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแล้วก็ดื้อส่วน3 2 3 3 6 6 4นี่เบอร์ใครอ่ะคือพอมันแยกข้างบนข้างล่างตรงกลางเราไม่รู้ว่าไปจะไปทางไหนไงถ้าอายพี่เอาแบบสรุปดีกว่าเอาแบบสรุป3 2 3 3 6 6 4อันนี้เป็นเบอร์ที่เน้นในเรื่องเสน่ห์อยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าถ้าไอลักษณะของเกมที่แบบเล่นหรือไอชนะโบนัสบิงโกงบิงโกอะไรพวกเนี้ยถามว่าเหมาะกับเลขตัวชุดนี้ไหมก็ไม่เหมาะนะผมว่าเพราะมันเป็นลักษณะไปทางออนไลน์อ่ะเขาพวกนี้มันเป็นบิโกเขาเป็นบีเจเขาน่าจะต้องสะสมของขวัญที่คนส่งให้เพราะฉะนั้นเขาต้องใช้เสน่ห์เยอะๆใช่ใช้เสน่ห์แต่ว่าแบบมันคือมันกลายเป็นว่าไอ้เบอร์ไอ้2239291กับ22ไอ้3 2 3 3 6 6 4มันไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยอ่ะแต่ถามว่าสมบูรณ์ไหมยังไม่สมบูรณ์สติก็ยังไม่ได้เสริมเข้ามาอารมณ์ยังมีความอารมณ์ร้อนอยู่เบี่ยงง่ายของแม่ก็ของแม่ก็ยังไม่โอเคของเขายังใช้ได้นะเพราะเน้นเสน่ห์ก็เอาไว้ทำงานของเขาแต่ว่าของแม่เนี่ยครับไม่รู้ว่าอายุเยอะไหมเกษียณหรือยังก็ต้องใช้2เบอร์ก็พอก้อมแก้มาเบอร์หนึ่งเสริมเสน่ห์อีกเบอร์หนึ่งก็เสริมเรื่องการแข่งขันอะแข่งขันกับโชคลาภอะคือเปลี่ยนมาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ถ้าว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะแค่นั้นเขาบอกว่าชุดล่างของแม่ก็คือ992010เลขกลุ่มนี้แหละครับ3อ่ะชุดบนของผมชุดล่างของแม่เอาเป็นว่าเปลี่ยนมาไม่ได้แย่แต่ว่ามันไม่สมบูรณ์สักเบอร์ก็ยกระดับใช่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับถ้าคิดว่าจะเจียดเงินจริง
ใช้อาจารย์อ้อเถอะเพราะว่ากว่าเราจะเปลี่ยนเบอร์นึกสภาพแล้วเสียเงินรอบสองไม่ว่าคอยไปตะเวนบอกคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ไม่น่าเวิร์กเนาะดูต่อเลยครับอาจารย์อ้อครับค่ะเบอร์นี้ดียังไงตรงไหนโอ้โหถามกว้างดียังไงเสียงโชคดีค่ะจบเลขนักเลงมากคือมันเหมือนเบอร์เน้นไปทางเสียงโชคอย่างเดียวอ่ะคือถ้าถามว่าถ้าทำเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่มากๆใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่บุคลิกจะดูนักเลงอ่ะเพราะค่อนข้างจะขาลุยชอบเรื่องการแข่งขันชอบเรื่องการเสี่ยงโชคเป็นหลักเลยคุณสุกฤตตาเลข8ลงท้ายทำให้ใช้เงินเก่งจริงเหรอที่ใช้อยู่78ซื้อจากดีโคเดอร์ลงท้ายด้วย28ไปเปิดเบอร์ที่มีคนทักว่าลงท้ายด้วย8จะใช้เงินเยอะจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์นิติกิจเคยไลฟ์ในเรื่องนี้หลายหนแล้วในรายการเลขพลิกชีวิตเลข8ลงท้ายเงินรั่วจริงไหมจริงแต่ทีนี้มันต้องดูว่าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเลข8ลงท้ายแล้วเงินรั่วจริงทำไมถึงในเว็บถึงขายเบอร์นี้เพราะว่าบางคนน่ะเบอร์เก่าเขาเน่ามากๆแล้วการที่จะเปลี่ยนเบอร์โดยที่แบบมีงบจำกัดอ่ะมันก็คือก็ต้องเปลี่ยนเป็นสเต็ปก่อนเพราะฉะนั้นบางทีต่อให้ยังมีลักษณะเสียอยู่ก็อาจจะยังจำเป็นที่จะต้องใช้ถ้ามันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มีงบแนะนำให้ใช้บริการนักวิเคราะห์ค่ะต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าเวลาที่เราเลือกครับเราต้องดูองค์ประกอบทั้งเบอร์เพราะว่า จะรู้แค่เอาจริงๆถ้าพูดอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าการบอกว่า8ลงท้ายสุดท้ายรั่วจริงไหมมันก็อาจจะจริงแค่บางส่วนเพราะถ้าเกิดว่ามันมีเลขปัญญาแล้วก็ลักษณะของคนใช้ด้วยครับอันนี้ผมไม่ได้ออกมาปกป้องเว็บตัวเองนะแต่เพราะว่าเมื่อกี้พี่อ้อพูดผมเพิ่งตรงว่ามันสุดต่งเกินไปนะครับให้คนเข้าใจผิดเดี๋ยวกลายเป็นว่าคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยทำไมฉันได้เบอร์แบบนี้เดี๋ยวเขาจะยิ่งกลัวกันเนาะเพราะฉะนั้นต้องอธิบายให้มันตรงไปตรงมาว่ามันต้องดู7ตัวนะครับมันเกี่ยวตรงนี้ด้วยแล้วก็อยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนด้วยหากเขาจะเลือกนะครับไม่ได้ว่าสุ่ม4สุ่ม5หยิบเลือกให้แบบนี้ก็ไม่ได้คุณฉัตรกุลบอกว่า1076868ไหลเป็นโจ๊กอันนั้นน่ะไหลอยู่แล้วล่ะก็จะต้องดูด้วยว่า6868นี่ไหลอยู่แล้วล่ะใช่ครับก็อาจจะต้องดูด้วยว่าแบบแนะนำดีที่สุดก็คือให้หมอดูช่วยเลือกเนาะแต่ว่าคือที่แต่จริงๆเราก็อาจจะประกอบกับเรื่องอาชีพด้วยในเรื่องความจำเป็นในเรื่องของการใช้งานด้วยแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเลือกเองแล้วยังไม่ได้เหมาะกับตัวเองมันก็มีโอกาสที่จะเจอลักษณะเสียแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับดูให้มันแต่บางคนถามว่าเลข8แต่เป็นคนที่คิดก่อนใช้ถามว่ามีไหมก็มีแต่ว่าทีเนี้ยคือด้วยความที่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างเช่นเลข8ที่ว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะตัวเลขที่เสริมในเรื่องของการลงทุนบางทีอาจจะกลายเป็นว่าฉันไม่เก็บเงินสดแต่ฉันเก็บไปในลักษณะของการลงทุนหรืออสังหาหรือเป็นการต่อยอดเรื่องการลงทุนมากกว่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการแก้ในลักษณะของเลข8ของไทยมันอยู่ที่นิสัยนะครับก็คือเวลาถ้าเกิดเราจะจัดวางเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดดีที่สุดก็ควรจะมีเลข5ผสมอยู่นะครับใช่ค่ะถ้าเกิดไม่มีเลข5ผสมอยู่เลยมีโอกาสที่เขาจะทายว่าเราเป็นคนรั่วได้หรือบางคนก็คือเป็นกรณีที่มีนิสัยขี้เหนียวมากๆต้องการการลงทุนนะครับบางทีการใช้แบบนี้ส่งผลบวกต่อเขานะครับก็เลยบอกว่ามันเป็นกรณีที่ไม่ได้เสมอไปนะครับอ่ะไปต่อเลยครับพัดคุณพัทละเบอร์เดิมใช้798-60-86เบอร์ปัจจุบัน536-4931เดี๋ยว31เหรอเลขเสียน่าเลยเป็นครูอาสา31เลขเสียนะคะพิมพ์มาผิดหรือเปล่าเบอร์ทำไมเปลี่ยนจากเลขเสียไปเลขเสียเสียคู่สุดท้ายคู่เดียวแล้วตำแหน่งสำคัญสุดเลย31เกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งอุบัติเหตุผ่าตัดความอารมณ์ร้อนความใจร้อนปากเสียงกับคนรอบข้างการเจรจามีความขัดแย้งคุณแม็กชินนักศึกษาเอกอังกฤษนักดนตรีเรียนดีไหม7176-5243ใช้มา3ปีปิดเบอร์แล้วปัจจุบันเนาะดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะเลยด้วยถ้าเป็นเบอร์ที่2อ่ะถ้าเป็นเบอร์ที่2จะเสริมในเรื่องของการเรียนได้มากกว่าเพราะจะมีสมาธิเกี่ยวกับการเรียนรู้มากกว่า
แต่ถ้าถามว่าเบอร์แรกใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่เพราะมันก็เสริมในเรื่องของสติปัญญาเหมือนกันส่วนทั้งสองเบอร์เสริมในเรื่องของศิลปะความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วทีนี้เรียนเอกดนตรีหรือภาษาอังกฤษ92ใช้ได้ทั้งสองสาขาวิชาเลือกได้ดีแล้วค่ะเนี่ยครับมีคนพิมพ์เข้ามาอย่างพี่ฉัตรคุณบอกว่าจริงครับเบอร์เก่าเนี่ยลงท้ายด้วย8เนาะเบอร์เก่าเป็น1076868หลายเป็นโจ๊กพี่ฉัตรคุณครับอย่างนี้ต้องหลายเป็นโจ๊กครับเพราะพี่เป็นเลขเสียเลขกลุ่มใช้ตังล้วนๆนะครับเป็นเลขเสียด้วย6868แล้วมันเละเทะอยู่แล้วอ่ะเละนะครับแล้วเลขหนี้สินด้วยเละคุณซันเบอร์เก่าใช้1515690ใช้มา8ปีเพิ่งเรียนจบเกี่ยวกับ IT 2932462เบอร์ใหม่ว่างงานกำลังหางาน IT แต่ใช้เลขเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แบบศิลปะถ้าถามว่า IT ก็มีเลขที่เกี่ยวกับการใช้งาน IT อยู่แต่ส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างไปทางเรื่องของศิลปะถ้าสมมติว่า IT ที่ว่าเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เหมาะเบอร์ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ว่าอย่างของเดิมอ่ะนิสัยเปลี่ยนนะเพราะว่าของเดิมอ่ะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็จริงแต่จะหัวไวในเรื่องของเทคโนโลยีมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะฉลาดกว่าแต่เบอร์ใหม่เลขสติหายไปหมดเลยถามว่าเปลี่ยนแล้วเหมาะไหมไม่เหมาะไม่เหมาะกับตัวเองเลยครับไปต่อครับคุณธนวัฒน์เบอร์ปัจจุบัน9995917ใช้มาหลายปีแล้วอาชีพสอนพิเศษถามเรื่องการเงินอาชีพสุขภาพสอนพิเศษวิชาอะไรคะกลัวว่าสอนไปแล้วเด็กจะไม่รู้เรื่องมากกว่าเพราะว่าตอง9นี่การสื่อสารกับคนรอบข้างค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเวลาอธิบายอะไรไปแล้วคนจะไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ค่อนข้างจะโลกส่วนตัวสูงซะด้วยเพราะว่าตองเก้านี่คือลักษณะคนโลกส่วนตัวสูงเลยแล้วก็ยังมีเลขเสียอยู่ด้วยนะคะ17เมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดนะ17มีในเรื่องของความเป็นคนที่อีโก้แล้วก็อาจจะมีเรื่องอารมณ์ร้อนด้วยต้องระวังนิดนึงเบอร์ยังไม่ดีค่ะปิดกั้นโอกาสปิดกั้นการทำงานเพราะนั้นเวลาบางทีเราต้องการการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือคนเมตตาช่วยเหลือหรือแนะนำลูกค้าหรือแนะนำลูกศิษย์ให้มาเรียนพิเศษกับเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนเมตตาช่วยเหลือหรือพูดปากต่อปากหรือบอกต่ออะไรเงี้ยจะไม่มีแล้วเราก็ไม่ค่อยดิ้นหาด้วยเพราะว่าแบบเหมือนอารมณ์ประมาณปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นยากหน่อยครับคุณพันลบ9561565479465115411591ปัจจุบันทำงานบริษัทเอกชนกำลังจะลาออกมาเปิดร้านค้าขายปลีกสินค้าจำพวกอุปกรณ์การเกษตรฮาร์ดแวร์ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ขายสินค้าที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นเชื่อใจจากลูกค้าไม่ใช่สินค้าที่ขายเร็วเบอร์หลังเบอร์สุดท้ายเหมาะที่จะให้เด็กใช้เรียนมากกว่าค่ะ4794651ก็ค่อนข้างขยันนะถ้าสมมติว่าทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในเรื่องของการติดตั้งหรือการเกษตรตัวนี้ได้อยู่ส่วน9561565จริงๆแล้วเลขนี้ก็ไม่ได้เสียอะไรในเรื่องของการเงินมันจะมีความคล่องตัวแต่ว่ามันจะค่อนข้างรักสบายนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าต้องการความเชื่อใจจากลูกค้าไอ้เลขพวก1551อะไรพวกนี้มันก็ได้เหมือนกันคนเมตตาอยู่เพราะว่าในลักษณะของสินค้าที่ขายมันก็ไม่ใช่สินค้าที่แบบขายเด็กวัยรุ่นอยู่แล้วมั้งมันเป็นแบบพวกสินค้าการเกษตรอะถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าเบอร์หลังสุดอะเหมาะให้เด็กใช้เรียนมากกว่าค่ะครับควรมีเลขเสน่ห์ไหมถ้ามีได้ก็ดีค่ะเพราะมันเสริมเรื่องการค้าขายยังไงค้าขายมีเสน่ห์ติดไว้ก็ดีกว่าทำไมคำถามยาวๆ แต่ละคนมาทำไรเนี่ย9465519ใช้มา3ปีครึ่งตอนนี้ตั้งใจเปลี่ยนพอรู้สึกเบอร์เก่า
3646544ทำให้เหมือนงานเข้าจนเป็นไมเกรนหมายถึง3646544เป็นเบอร์ใหม่หรือเบอร์เก่าอ๋อจะเปลี่ยนเป็นข้อเสียที่เจอไม่ชอบเลยโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องมากไม่รู้คิดไปเองไหมแต่หน้าตาไม่ได้ดีอยากได้ตั้งใจทำงานใช้ชีวิตไม่สนเรื่องความรักอ๋อ3646มันก็เด่นเรื่องเสน่ห์อยู่แล้วอ๋อถ้าไม่ชอบให้คนมาจีบก็อย่าใช้เลขเสน่ห์แต่ว่าบางทีในเรื่องของเสน่ห์กับคนเมตตาในเรื่องของการทำงานบางทีมันก็จำเป็นเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเสน่ห์ติดไว้นิดหน่อยก็ดีไม่ต้องเยอะถึงขั้นว่าใช้เลขธรรมะขนาด9565519อันนี้ก็เกินไปนิดนึงแต่ถามว่าผู้ใหญ่เมตตาในเรื่องของการเป็นเลขานายญี่ปุ่นได้ไหมก็ได้เพราะว่าเป็นคนที่มีความรอบคอบจริงๆ9465519ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบอกว่าแบบคิดเยอะจนเป็นไมเกรนไอ้9565519นี่คิดเยอะกว่า9465519อีกนะเลขปัญญาอันนี้มัน2เบอร์ใช่ไหมเนี่ยเลขปัญญาเพิ่มเยอะกว่าเดิมอีกมีงานรองคือสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่นก็หลีกเลี่ยงเลข5ได้เยอะขนาดจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าทํางานเกี่ยวกับภาษาต่างชาติภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ย3646544มันไม่เหมาะที่จะใช้งานอยู่แล้วเพราะมันไม่มีเสริมเรื่องภาษาต่างประเทศเลยงานออนไลน์ก็ไม่มีอาจจะลองหาใหม่ดูครับถ้าเป็นกรณีที่รู้สึกว่ายังไม่พอใจนะครับแต่ทีนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าแบบไม่เอาความรักเลยให้เงียบขึ้นใจเย็นขึ้นอันนี้มันก็กลายเป็นเก็บตัวเลยนะ9565519ก็จะค่อนข้างจะชอบอยู่กับตัวเองเยอะกว่าครับก็ไม่อยากจะบอกว่าให้เปลี่ยนเนาะแต่ก็คือเลขมันก็ดีระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าเปลี่ยนมาไม่ตรงอ่ะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับ4642356เป็นเชฟทำอาหารค้าขายดีค่ะมีเสน่ห์มีความขยันด้วยค้าขายได้เป็นเชฟได้ในเรื่องของอาหารก็อาหารเครื่องดื่มขนมก็น่าจะทำได้อยู่อาจจะไม่ได้เสริมเลขที่ตรงตัวในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือศิลปะขนาดนั้นแต่464ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ก็ยังได้อยู่56ก็ฉลาดทำงานได้หลายอย่างแล้วเพราะนั้นมันมีเลข6ในเบอร์ก็เสริมเรื่องศิลปะแต่อาจจะไม่ได้ตรงตัวขนาดนั้นมันไปทางค้าขายเนาะส่วนเรื่องแต่ใช่มันไปทางค้าขายเยอะกว่าเต็มที่นะครับถูกต้องคุณอ้อม3614793ใช้มาหลายปีแล้ว3295661ใช้มาปีกว่าทำงานการเงินก็มีความรอบคอบขึ้นในเรื่องของการดูเรื่องการเงินแต่ว่า61เวลาที่มันอยู่ท้ายมันจะเป็นคนที่คิดเยอะนิดนึงนะคะแต่ผมว่าถ้าเขาทำการเงินแต่ถ้าทำการเงินก็ถามว่าเหมาะไหมก็เหมาะกับอาชีพจริงๆแล้วเขามีเลข61ติดตั้งแต่ตอนเบอร์เก่าแล้วนี่แต่เบอร์เก่ามันจะมีความแบบอารมณ์ร้อนกว่าเบอร์ใหม่ถ้าถามว่ารอบครอบกว่าไหมก็รอบครอบกว่าถ้าได้เป็นพนักงานก็อยากได้อ่ะเออเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเบอร์แล้วคุณเป็นคนขยันครับรู้ไว้เลยเขาเปลี่ยนเบอร์แล้วแต่เปลี่ยนแล้วเขามีเสน่ห์ขึ้นไงเขาเริ่มแบบก็มีเสน่ห์ขึ้นใช่ครับแต่เขาจะเริ่มที่เกียจขึ้นอยากพักผ่อนมากขึ้นใช้แล้วจะอ้วนขึ้นอีกต้องบอกว่าจริงไหมแต่อ้าวก็ทำงานการเงินเนี่ยเขาก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าฉันอยากทำงานใช้สมองนะฉันไม่อยากทำงานใช้แรงอ่ะในนี้อาจจะอ้วนขึ้นได้ไงเลขความสุขอะไรใส่มาเต็มจะกินอะไรสนุกเที่ยวสนุกเลยก็แอปเปอร์ไทยนิดนึงโอเคโอเคขอบคุณต่อไปเลยครับคุณแป้งตกลงเบอร์ใหม่คือ9465519ไอ้956นี่เขียนผิดใช่ไหมเบอร์ใหม่คือ94699ไอ้5519คือถ้าไม่ต้องการเสน่ห์อ่ะมันก็ดีค่ะก็เป็นอารมณ์ที่ว่าแบบไม่อยากได้เสน่ห์แต่ว่าทีนี้คือทำงานเรื่องภาษาใช่ไหมทำงานเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไอ้ตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานภาษาคอมพิวเตอร์เลขาก็ได้ก็มีความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วไม่ต้องการให้นายรักในเชิงชู้สาวนายก็ไม่รักในเชิงชู้สาวแน่เบอร์นี้หายากนะคนที่แบบว่าอยากคงตัวเป็นโสดเลยนี่เมื่อกี้พี่อ้อเขาบอกว่าจริงค่ะนะแสดงว่าใช้เลขก็มีความสุขนะครับทานอะไรอร่อยขึ้นคนต่อไปคุณอาร์4989654ทำงานวิศวะคอมใช้มาปีหนึ่งเบอร์หูวันนี้ก็เสียของเบอร์ก็เป็นคนละเอียดขึ้นค่ะของเดิมอาจจะแบบการสื่อสารกับคนอื่นอาจจะมีปัญหาแต่ปัจจุบันก็น่าจะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องขึ้นมีความฉลาดขึ้นทำงานได้หลายอย่างมากขึ้น
นิสัยค่อนข้างละเอียดมาก989นี่คือโคตรละเอียดวิศวะคอมนี่คือก็ส่วนเรื่องของการทำงานวิศวะเขาเป็นคนศึกษาอะไรโคตรลึกใช่แต่ว่าเลขเก่าศึกษาแล้วบางทีสื่อสารกับคนรอบข้างแล้วการทำงานมันจะมีปัญหาไงเขาเป็นคนที่คุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็เป็นคนคุยน้อยซะด้วยแต่ถ้าศึกษาอะไรนี่เขาศึกษาลึกเลยนะก็ลึกอยู่แต่บางทีศึกษาบางทีก็ศึกษาเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไงแต่ถ้าถามว่าเรื่องวิศวะคอมอ่ะถ้ามีความฉลาดในเรื่องของคอมพิวเตอร์ในเรื่องของงานวิศวะไหมฉลาดมากฉลาดมากเรียนแต่เหมือนคนสุดโต่งอ่ะสุดโต่งมากแล้วต้องบอกเขานิดนึงว่าใช้เลขแบบนี้เป็นคนไม่ตามกระแสถูกไหมครับถ้าจริงนี่บอกมาหน่อยนะครับน่าจะเป็นคนไม่ตามกระแสเลยอันนี้ครับคุณสองเก้ารัชละสองสองเก้าหกมันน่าจะเป็น2961597ครับเขาคงใส่มา8หลักให้เราเด่นด้านไหนสติปัญญาเด่นเรื่องศิลปะไหมศิลปะความคิดสร้างสรรค์ก็ได้สติปัญญาก็ได้การเงินบัญชีก็ได้97จริงๆก็เสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ถ้าจะทำงานคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือถ้าจะไปทางแบบคือมันไปได้หลายทางอ่ะเบอร์เนี้ยไม่ได้ใส่รายละเอียดมาให้เลยไม่รู้จะว่าจะใช้แล้วเหมาะหรือไม่เหมาะอันนี้ไม่รู้ก็คือเบอร์ดีครับใช้ได้ครับค่ะวันนี้ก็ผมกับอาจารย์อ้อเนี่ยดูมาชั่วโมงกว่าแล้วผมมีคิวนึงมาคิวนึงมาเดี๋ยวนะคุณแป้งบอกว่าขอบคุณค่ะอาจารย์หนูอยากเปลี่ยนเบอร์นะคะแต่มาถามก่อนชอบ9465519เพราะเหมือนเข้าทางธรรมดีแปลกตรงนักเรียนที่เข้ามาเรียนนับถือพระแม่อุ้ยให้คนดีหมดเลยรู้สึกเงินไม่ค่อยเข้าจะเข้าได้ไงครับเบอร์เป็นเบอร์ไม่ค่อยเน้นตังค์สักขนาดนี้ มันก็มีในเรื่องของการเงินแต่ว่ามันเป็นการเงินที่แบบว่าช้าช้าอ่ะคนต่อไปคุณกิตตนัย7879353จะส่งผลกระเตื้องเรื่องสลากกินแบ่งไหมครับใช้ขายสลากกินแบ่งหลังเกษียณเกิดเหลือติดแผงจะถูกก็มีโอกาสถูกเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันคือเลขที่แบบเสริมเรื่องเสี่ยงโชคโดยเฉพาะแต่ว่าไม่รู้เบอร์เก่าเนาะว่าเบอร์เก่าเป็นคนยังไงแต่เบอร์นี้ใช้แล้วระวังเรื่องนิสัยหน่อยเพราะค่อนข้างอารมณ์ร้อนมากก็ต้องดูเบอร์เก่าเขาด้วยที่เขาเป็นใช่ประเด็นคือไม่รู้ไงว่าเบอร์เก่าเขาเบอร์อะไรทีนี้เท่าที่เห็นคือเหมือนเคยทำงานราชการมาก่อนไม่รู้ว่าแบบออกแนวทหารหรือเปล่าถ้าทหารอาจจะใช้เบอร์โหดมาก่อนอันนี้ก็ไม่แน่เพราะเบอร์ใหม่อาจจะมีสติมากขึ้นหรืออาจจะแบบมีเหตุผลมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้พอดีไม่ได้แจ้งเบอร์เก่ามาเลยไม่ทราบว่านิสัยจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไง แต่ต้องรบกวนมีเบอร์เก่าเพราะไม่งั้นทายไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวทายแล้วกลายเป็นมั่วแทนคุณแป้งบอกว่าช้าจริงค่ะอาจารย์เดี๋ยวรอบนี้จะเปลี่ยนกับอาจารย์นะคะยินดีค่ะก็ทักเข้ามานะครับในเพจ decoder159.com นะครับแล้วก็บอกว่าอยากเปลี่ยนเบอร์โทรกับอาจารย์อ้อนะครับคุณไทยประกรณ์ที่ตอนแรกบอกว่าแบบคำถามน่าสนใจขอให้วิเคราะห์เบอร์ให้ด้วยตอนนี้เขาขึ้นสถานะผู้แชร์แล้วอะอาจารย์อยากแชร์ไหมอาจารย์อยากเอาคำถามเขาขึ้นมาดิเอาคำถามเขาขึ้นมาแต่มันเลื่อนไปเยอะแต่หาไม่เจอแล้วงั้นผมจะเลื่อนเผื่อผมเจอไม่เจอมันรันขึ้นไปหมดแล้วอ่ะมันตัดอ่ะมันขาดมันตัดเพราะว่าแบบไลฟ์คือมันพอมันพิมพ์เยอะๆปุ๊บคำถามเดิมมันก็จะล้นขึ้นไปยกเว้นแต่ว่าจะหยุดไลฟ์ก่อนถึงจะคำถามถึงจะกลับมาหยุดไลฟ์แล้วโพสต์คำถามถึงจะกลับมาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวออนไลน์มันจะสะดุดนะครับเขาก็เลยถ้าจำไม่ผิด92423เอ๊ะลงท้าย239อ่ะแล้วมี242อ่ะ2429339หรือเปล่างั้นผมเอาเท่าที่ผมเห็นในเนื้อหาพอพี่จำไม่ได้อ่ะแต่พี่จำลักษณะเบอร์ได้เราจำลักษณะเบอร์ได้เราก็คือว่าที่บอกว่าใช้แล้วจำไม่ได้ลูกค้ารายใหญ่แต่ทีเนี้ยคือพอคำถามรอบนี้อ่ะไม่แน่ใจว่าถามมาตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้วหรือเปล่าแต่รอบนี้คำถามไม่ได้มีการระบุเบอร์เก่ามาด้วยทีนี้ด้วยความที่ว่าพอทำงานขายประกันเนี่ยในลักษณะของการแข่งขันถามว่าขายได้ไหมขายได้แต่มันจะเป็นลักษณะของการขายได้เรื่อยๆอย่างที่บอกไปแล้วว่าขายได้เรื่อย
เด่นเรื่องการทํายอดการแข่งขันแต่ถ้าต้องการลูกค้ารายใหญ่มากๆหรือลูกค้าที่แบบกระเป๋าหนาที่แบบซื้อประกันรายใหญ่ๆหรือล็อตใหญ่ๆอ่ะถ้าต้องการในลักษณะตัวเลขมันต้องเป็นเลขกลุ่มเงินก้อนใหญ่ที่เข้ามาเสริมอย่างพวก28อะไรพวกเนี้ยอันนี้น่าจะตอบคำถามได้เนาะเพราะว่าจำคำถามได้ประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูไลฟ์ของเรานะครับแล้วถ้าใครอยากทำนายฟรีวันนี้เวลาไม่พอนะครับพบกันสัปดาห์หน้าทุกวันพุธเวลา1 ทุ่มเราก็จะมีให้เข้ามาทำนายฟรีกันแบบนี้นะครับหรือถ้าใครสนใจนะครับจริงๆแล้วดีโคเดอร์ของเราเนี่ยมีเขาเรียกอะไรครับสามารถโทรเข้ามาขอจองคิวนัดพูดคุยกับหมอดูได้แต่ไม่สามารถถามให้เขาเลือกเบอร์ให้มาบอกใบว่าใช้เลขอะไรเนี่ยไม่ให้ถามนะครับให้คุยได้10 นาทีแต่ต้องนัดคิวนะครับซึ่งจะมีไม่ได้มีคิวให้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาจองกันบางคนจองล่วงหน้าเป็นอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากทานก็สามารถเข้ามานัดได้นะครับดีโคเดอร์เราเนี่ยมีบริการหลากหลายมากนะครับตอนนี้คือมีในเรื่องของแก้เลขที่บ้านด้วยนะครับซึ่งจะเป็นไลน์ลิมิเต็ดของดีโคเดอร์มีการสวดมนต์เสริมดวงให้ด้วยนำป้ายมาเข้าพิธีกรรมให้ด้วยนะครับแล้วก็ทางดีโคเดอร์ของเราเองเนี่ยมีโปรโมชั่นโปร SME ด้วยนะใครที่มีลูกน้องมีพนักงานต้องการให้องค์กรดีขึ้นในราคาย่อมเยารวมนี่คือราคาที่เป็นแพ็คที่แบบว่าได้คุยกับนักวิเคราะห์เลือกให้ด้วยในราคา2,999ก็มีนะครับตอนนี้เรียกว่าโปรโมชั่นเราเยอะมากใครซื้อเบอร์กับเราส่วนนึงนะครับเนินจะนำไปทำบุญด้วยมีใบการันตีให้นำกลับมาฝากขายได้เก็งกำไรได้นะครับเบอร์ของดีโคเดอร์เองซื้อไปแล้วเนี่ยมีชิงโชคของวันทุกสิ้นเดือนสิ้นปีและมีสิทธิพิเศษร้านค้าต่างๆมากมายตามหลังให้กับเราอีกนะครับก็ยังไงก็ขออนุญาตฝากเว็บไซต์ decoder 199.com ของเราไว้ด้วยและถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์เพจ decoder 199ก็รบกวนเข้าไปกดกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับที่ติดตามอยากติดตามอาจารย์นิติกิจอยากรู้เรื่องราวข่าวสารก็ตอนนี้มีกลุ่มใน Facebook นะครับชื่อคนรักอาจารย์นิติกิจก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็อยากให้อาจารย์อ้อช่วยฝากผลงานของเราไว้หน่อยครับค่ะก็ถ้าใครอยากที่จะวิเคราะห์เบอร์แล้วก็เปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์อ้อนะคะก็ติดต่อผ่านแอดมินได้แล้วก็แจ้งว่าขอวิเคราะห์เบอร์กับอาจารย์อ้อแล้วก็ทางแอดมินเขาก็จะดำเนินการแล้วก็สอบถามข้อมูลแล้วก็ส่งเคสมาให้แต่ถ้าอยากดูดวงก็จะมีเพจอาจารย์อ้อกาลสตาอยู่แต่ว่าถ้าสนใจจะติดต่อดูดวงดูดวงโหราศาสตร์ดูดวงเหล็กเจ็ดตัวพยิปซีอะไรต่างๆสามารถติดต่อได้แต่แนะนำให้ติดต่อมาทางช่องทางไลน์ในนี้จะมีใส่ ID ไลน์แล้วก็ QR code สำหรับสแกนไลน์มาให้แล้วเพราะว่าปกติเราอินบ็อกซ์จะไม่ค่อยอ่านแนะนำให้ติดต่อมาทางไลน์ดีกว่าค่ะได้ครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ถูกทายก็รบกวนมาสัปดาห์หน้านะครับยังไงเราจะพยายามทายให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มาลุ้นของรางวัลกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ